ผู้ที่อยู่ในห้องประชุมนะคะวันนี้ก็เป็นเริ่มศักราชใหม่นะใช้คำว่าศักราชคือศักราชตามศักราชของ Fellowship Training นะคะก็ต้องขอโทษเครือข่ายที่2 เดือนที่แล้วเนี่ยการประชุมเนี่ยเราขาดหายไปนะคะเป็นช่วงที่พอดีเดือนแรกเนี่ยเรายุ่งแล้วเดือนที่สองเนี่ยเฟลโลก็ติดสอบนะคะแต่ก็คิดว่ากิจกรรมน่าจะมาเริ่มกันอย่างต่อเนื่องนะคะคิดว่าวันนี้เนี่ยเคสจะเป็นเคสที่น่าสนใจเรียนรู้เพราะว่ามีปัญหาในหลายๆมิติโดยเฉพาะเรื่องของ symptom control นะคะรวมถึงเรื่อง psychosocial ด้วยนะคะในระหว่างที่ผู้นำเสนอนะคะถ้ามีปัญหาอะไรสามารถส่งเข้ามาในแชทบ็อกซ์หรือส่งคำถามหรืออะไรตรงนี้ได้นะคะเนื่องจากจะรออีกไหมคะหรือจะเริ่มเลยผู้ชมยังเข้าน้อยเนาะหรือเราจะเริ่มคุยประวัติไปช้าๆก่อนก็ได้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนื่องจากว่าคนที่มาทีหลังอาจจะไม่ทราบประวัติตอนแรกหลังจากคือเช่นประวัติไปแล้วทำ conclusion สรุปนิดนึงว่าคนไข้อายุเท่าไหร่มาด้วยอะไรยังไงนะคะคนที่แบบไม่ได้ฟังแต่ต้นจะได้ตามทันเชิญเลยค่ะก็สวัสดีนะคะก็ได้ค่ะจ้ะก็เฟลโลชยานิตยอดเพชรนะคะเป็นเฟลโลของประจำศูนย์การุณรักษ์นะคะวันนี้ก็จะมาพรีเซนต์เคสของพาริทิปเคสคอนเฟอเรนซ์ประจำเดือนกรกฎาคมนะคะโดยที่พรีเซนต์เคสในวันนี้นะคะก็จะมีตัวของเฟลโลชยานิตนะคะแล้วก็มีพี่พยาบาลนัชยานะคะพยาบาลประจำศูนย์การุณรักษ์แล้วก็มีนักสังคมสงเคราะห์นะคะเป็นคุณประกายเพชรนะคะที่จะมาร่วมในการพรีเซนต์เคสคอนเฟอเรนซ์ในวันนี้ค่ะเคสผู้ป่วยนะคะเป็นผู้ป่วยชายไทยค่ะอายุ24 ปีค่ะสถานภาพหย่าร้างนะคะภูมิลำเนาอยู่ที่อำเภอศรีวิไลจังหวัดบึงกาฬค่ะสิทธิการรักษาเป็นสิทธิประกันสุขภาพทั่วหน้านะคะแอดมิชชั่นวันที่12 มิถุนายนนะคะแล้วก็คอนซัลท์พาลิทีฟแคร์วันที่29 มิถุนายนเป็นคอนซัลเทชันจากอายุรกรรมค่ะได้ค่ะก็ประวัติเดิมของผู้ป่วยนะคะเป็นโนนเคสเป็นรีทัลมิดไลน์แกนูโรมานะคะผู้ป่วยมาพรีเซนต์ด้วยเรื่องของไรเฟสอีดีมานะคะวิดอีพีแท็กซิสมาประมาณ1 เดือนนะคะตอนนั้นก็คือประมาณเดือนเมษายนนะคะได้เวิร์กอัพเป็นซีทีไปนะคะซีทีพีเอ็นเอสไปก็คือเจอเป็นอะคิวไซโนไซติสนะคะวิดพรีเซปตัลเฟลไรติสวิดเฟเชียลแอบเซนต์นะคะผู้ป่วยก็คือได้ทำเป็นเอนโดสโคปิกดีไบเมนต์นะคะที่โรงพยาบาลสกลนครไป3 ครั้งค่ะผลผ่าโถที่โรงพยาบาลสกลนครนะคะออกมาเป็นมิกซีดี3ซีดี20นะคะก็โพซิทีฟสมอลลิมฟอยด์เซลล์ค่ะแล้วก็คนไข้ได้รับการรีเฟอร์มาที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์เนื่องจากในตอนนั้นคนไข้มีปัญหาเรื่องของอีพิแท็กซิสค่ะที่ไม่สามารถสต็อปบีดได้ก็เลยได้รีเฟอร์มาที่เราค่ะมาถึงที่เราก็ได้ทําเป็นเอนโดสโคปิกดีไบเมนต์วิดนาซาลเอนโดไบออปซีไปอีกทีนึงวันที่26 เมษายนค่ะผลผ่าโถของที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์นะคะก็เป็นโฟคอลสแควร์มัสเมตาเพเชียดิบเดแอกกับมิวโคอีพิเดอร์มอยคาซิโนมานะคะเนื่องจากผลผ่าโถอาจจะยังไม่ชัดเจนนะคะทางไพรมารีก็คือเป็นของ ENT ตอนนั้นก็ได้ทำการรีไบออปซีค่ะที่สกินระหว่างทิปของโนสอย่างเงี้ยค่ะไปตอนวันที่29 เดือนพฤษภาคมนะคะผลผ่าโถอ่านออกมาเป็นพอรี่ดิฟเฟอเรนเชียตของคาซิโนมาค่ะซึ่งปัจจุบันเนี้ยค่ะทาง ENT แล้วก็ทางออนโคค่ะขอส่งผลชิ้นเนื้อยอมเพิ่มเติมแล้วก็รีวิวผลผ่าโถอีกครั้งหนึ่งค่ะว่าเป็นโซลิดหรือว่าเป็นฮีมาโตโลจิกมาลิแกนซีค่ะแล้วตอนนี้คนไข้ก็เลยยังอยู่ในระหว่างการรอไดแอกโนซิสค่ะครั้งนี้นะคะคนไข้มาวิสิตด้วยชิปคอมเพนที่ว่าเหนื่อยเพลียมานาน3 วันค่ะให้ประวัติว่า3 วันก่อนมาโรงพยาบาลนะคะเริ่มมีอาการเหมือนเหนื่อยเพลียค่ะกินได้น้อยน้ําหนักลดผู้ป่วยไม่แน่ใจว่าลดไปเท่าไหร่ค่ะมีไข้ต่ำๆไม่ทราบว่ามีมาตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ก็คือเหมือนพอจําได้ก็มีมาตลอดเรื่อยๆค่ะแล้วก็แผลบริเวณจมูกอะค่ะมีหนองไม่ทราบปริมาณที่แน่ชัดอะค่ะไหลออกมาปกติผู้ป่วยไปทําแผลที่โรงพยาบาลใกล้บ้านก็คือโรงพยาบาลที่ศรีวิไลค่ะปฏิเสธประวัติอันอื่นเช่นไม่มีไอไม่มีเสมหะไม่มีท้องเสียถ่ายเหลวแล้วก็ไม่มีปัสสาวะแสบค่ะ
ประวัติโซเชียลฮิสทรีของผู้ป่วยนะคะก็คือผู้ป่วยอ่ะสูบบุหรี่วันละประมาณ5 ถึง 10 มวนค่ะสูบตั้งแต่อายุ14 ปีค่ะแล้วก็เลิกสูบตอนอายุ22 ปีนะคะปฏิเสธการดื่มสุราค่ะแล้วก็ให้ประวัติว่าเคยใช้สารเสพติดค่ะเป็นยาบ้าบอกว่าใช้ตอนอายุประมาณ15 ปีถึงช่วงอายุ22 ปีตอนนั้นที่เลิกใช้เนื่องจากถูกจับเข้าเรือนจําค่ะจากการเสพแล้วก็การขายยาเสพติดก็เลยต้องเลิกไปค่ะตรวจร่างกายแลกรับนะคะก็คือเป็นอาไทแมนวิดเวลคอร์ปอเรชันค่ะมีไข้ที่บอดี้เทม38 องศานะคะน้ำหนักตอนนั้น BMI อยู่ที่18.75ค่ะตรวจร่างกายนะคะก็คือเฟรชเจอเป็น crusting at node with necrotic tissue ที่ไลท์นาซัลคาวิตี้นะคะร่วมกับมีเป็น purulent nasal discharge and foul smell นะคะแล้วก็ที่ตานะคะก็คือเป็น swelling light eyelid นะคะแต่ไม่มีคิโมซิสอะไรแล้วก็full EOM ก็คือยังกรอกตาได้ปกติค่ะคำลิมโนดบริเวณเซอร์วิคอลกับซูปปาคาร์ปอะค่ะไม่คำไม่เจอลิมโนดค่ะตรวจร่างกายระบบอื่นก็คือปกติค่ะมีอินเวสติเกชันของผู้ป่วยนะคะก็คือจากอินเวสติเกชันของวันที่12 มิถุนายนนะคะก็พบว่าผู้ป่วยมีภาวะซีดนะคะฮีมาโตคิตก็คือ22ค่ะขณะนั้นก็คือยังไม่ทราบว่าคนผู้ป่วยซีดจากอะไรแต่ซักประวัติเพิ่มเติมอะค่ะก็ไม่ได้มีปัญหาของเรื่อง GIB เช่นถ่ายดำถ่ายเป็นเลือดอะไรค่ะแต่มีปัญหาที่ว่าเคยเป็นอีพิเท็กซิสเมื่อตอนต้นเดือนเมษาค่ะร่วมกับมีประวัติว่าเวลาไปทําแผลก็จะมีเหมือนมีเลือดออกมาอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วจากแผลบริเวณใบหน้าค่ะต่อมาก็คือแบบอันที่สองก็คือพบว่าผู้ป่วยมีรีโคไซโตซิสนะคะร่วมกับแลคเตตที่8.8ค่ะเบื้องต้นนะคือถึงภาวะอินเฟคชันค่ะเนื่องจากเข้ากันได้ก็คือแผลบริเวณที่หน้าค่ะกับประวัติแล้วก็ตรวจร่างกายที่พบว่าผู้ป่วยมีไข้จริงร่วมกับมีหนองบริเวณแผลก็เลยคิดว่าลิวโคไซโตซิสอันนี้เกิดจากภาวะอินเฟคชันบริเวณแผลค่ะต่อมาแบบอินเวสติเกชันอันต่อมาก็คือเป็นโซเดียมนะคะผู้ป่วยมีภาวะไฮโปแนทรีเมียค่ะแล้วก็มีเป็นไฮโปอัลบูมินีเมียค่ะก็สอดคล้องกับที่ผู้ป่วยบอกเหมือนกันคือเบื้องต้นนะคิดถึงจากพัวอินเทคค่ะเพราะว่าคนไข้ให้ประวัติว่ากินมาไม่ได้เลยมากกว่าเป็นแบบเป็น10 วันแล้วที่ผู้ป่วยไม่กินข้าวบอกว่าไม่ค่อยกล้ากินบอกว่ากินไปแล้วก็กลัวว่ามันจะแบบหลุดเข้าไปในโพรงจมูกอะค่ะเขาก็เลยรู้สึกไม่กล้ากินต่อมานะคะก็เป็นเรื่องของเฮปาไตติสนะคะก็คือพบว่ามี ALT AST แล้วก็ ALP ขึ้นนะคะอันนี้ก็คือทางไพรเมอรี่ค่ะก็ได้เวิร์กอัพเป็นไวรัลเฮปาไตติสเพิ่มเติมก็เนกาทีฟค่ะเบื้องต้นก็คือยังไม่ทราบสาเหตุของการที่ผู้ป่วยมีเป็นเฮปาไตติสค่ะก็คือยังรอเวิร์กอัพต่อไปก่อนค่ะโอเคค่ะต่อไปก็สรุป Hospital Cost นะคะก่อนที่จะได้รับการคอนซัลท์ก่อนที่จะคอนซัลท์ไปพาลิทีฟแคร์วันที่29 มิถุนายนค่ะอันแรกก็คือเป็นเรื่องของ Infected Surgical Wound Access นะคะคนไข้ได้เป็นเมอโรพิเนมเป็นEmpirical Antibiotic นะคะเนื่องจากว่าคอนซัลท์ไอดีแล้วบวกกับผู้ป่วยมีประวัติของ Expose ต่อทาโซซินใน3 เดือนนะคะเขาก็เลยคิดว่าขอ Empirical Antibiotic เป็นเมอโรพิเนมก่อนแล้วก็เดี๋ยวรอ Work Up อย่างอื่นเพิ่มเติมผลการ Culture ครั้งแรกอะค่ะไม่ว่าจะเป็น Hemoculture หรือว่าเป็น Light Nasal Swab อะค่ะไม่ได้ขึ้น Organism อะไรร่วมกับวันที่24 มิถุนายนนะคะทางไอดีก็คือมองว่าคลินิคอลของผู้ป่วยอะค่ะยังไม่ดีขึ้นเขาก็เลยเอาซัจเจสเป็นการแอดแวนโคไมซินร่วมกับเซปติกเวิร์กอัพเพิ่มไปตอนนั้นผลการเวิร์กอัพวันที่24 มิถุนายนก็พบว่าตรงพัสคัลเจอร์ค่ะขึ้นเป็น MDR สูโดโมเนสค่ะก็เลยคอนติเนียเมโรพิเนมร่วมกับแวนโคไมซินต่อไปค่ะอันนี้ก็คือเป็นกราฟิกชีตของผู้ป่วยก่อนที่จะคอนซัลท์เราก็จะเห็นว่าผู้ป่วยก็คือเหมือนมีไข้ตลอดแล้วก็ออนยาตลอดก็เลยช่วงนี้ก็วันที่เนี้ยค่ะก็เลยได้รับการแอดแวนโคไมซินในช่วงนี้นะคะโอเคค่ะ problem list ที่สองนะคะก็เป็นเรื่องของ preseptal cellulitis ค่ะก็คือผู้ป่วยมีอาการเปลือกตาขวาบวมขึ้นแล้วก็ลืมตาขวาไม่ขึ้นค่ะตอนแรกคือทางวอร์ดก็คือมีความสงสัยแล้วก็กังวลว่าจะมีเป็นเรื่องของ orbital cellulitis หรือเปล่าค่ะก็เลยได้เป็น notify eye ไป eye มาตรวจก็คือพบว่า RAPD ก็คือ NEC นะคะแล้วก็ตรวจคิดว่ายังไม่ใช่เป็น orbital cellulitis ค่ะคิดว่าเป็น preseptal cellulitis ค่ะก็เลยสักเจนให้ออน IV antibiotic เดิมที่ผู้ป่วยออนก็คือเป็นเมอโรกับแวนโคเหมือนเดิมไปก่อนค่ะแล้วก็ problem list ที่3ของผู้ป่วยนะคะก็เป็น high risk ของ refeeding ค่ะเนื่องจากผู้ป่วยมีปัญหากินได้น้อยค่ะบอกว่ากิน5-6 คำอย่างเงี้ยค่ะเนื่องจากมีอาการกลืนลำบากเนาะแล้วก็มีอาการว่ากลัวอาหารนะคะจะหลุดเข้าไปในแผลบริเวณโพรงที่ด้านขวาที่เป็นโพรง cavity อะค่ะNutrition assessment นะคะช่วงวันที่26 เมษายนที่คนไข้แอดมิทที่เรา
รอบแรกอะค่ะน้ําหนักตอนนั้นอะ55 กิโลกรัมค่ะแล้วก็แอดมิชชั่นเนี้ยค่ะน้ําหนักอยู่ที่48 กิโลกรัมค่ะก็คือน้ําหนักมีการลดลงประมาณ12%ใน2 เดือนนะคะทางวอร์ดก็ได้มีการคอนซัลท์นิวทริชั่นไปประเมินลิสค่ะก็คือพบเป็น1 เมเจอร์แล้วก็1 ไมเนอร์นะคะตอน1 เมเจอร์ค่ะก็คือบอกว่ากินอาหารได้น้อยมากกว่า10 วันส่วนตัวไมเนอร์ไครทีเรียก็คือเป็นน้ําหนักลด12%ใน2 เดือนค่ะทางนิวทริชั่นก็เลยคิดว่าโอเคคนไข้มีไฮริสของรีฟิดดิ้งซินโดรมค่ะก็เลยแนะนําในการเอาสเต็ปฟีดดิ้งค่ะรวมถึงการแอดพวกไทอามีนหรือว่าวิตามินต่างๆรวมทั้งให้ฟอลล์อัพแบบแลบรีฟิดดิ้งซินโดรมเป็นระยะค่ะซึ่งขณะปัจจุบันที่คอนซัลท์พาลิทีฟแคร์ค่ะผู้ป่วยทานได้ดีขึ้นแล้วแล้วก็ไม่มีภาวะรีฟิดดิ้งซินโดรมอะไรค่ะอันนี้ก็เอาให้ดูนะคะที่พูดไปเมื่อกี้ว่าคนไข้ยังมี1 ไมเนอร์นะคะของริสแฟกเตอร์เนาะก็คืออันนี้นะคะร่วมกับเมเจอร์ริสแฟกเตอร์นะคะก็จะอยู่ในกลุ่มไฮริสค่ะcurrent medication ของผู้ป่วยนะคะตอนนี้ก็คือจะมีเป็นเมโรพิเนมนะคะแวนโคไมซินนะคะวิดดีวิดบีคอมเพล็กซ์นะคะโฟลิกเอซิดไซเมติโคนซิโนคอร์ดอมพอริโดนแล้วก็มีมอร์ฟีน3 มิลลิกรัม IVPRN ทุก4 ชั่วโมงค่ะที่สอบถามจากทางวอร์ดแล้วก็ดูเป็นใบยาค่ะก็คือจะได้ประมาณวันละ2 ถึง 3 รอบค่ะแต่คือผู้ป่วยจะให้คะแนนว่าปวดตลอดนะคะแล้วก็วันที่29 มิถุนายนค่ะทางวอร์ดก็คอนซัลท์พาลิทีฟแคร์ค่ะทางวอร์ดบอกว่าเนื่องจากว่าตัวลิสต์นะคะมันดูโปรเกรสชันเร็วมากขึ้นค่ะก็เลยขอคอนซัลท์พาลิทีฟแคร์ในการร่วมประเมินแล้วก็ proper management รวมถึง advanced care plan ในอนาคตด้วยค่ะโอเคแต่จนถึงตอนนี้นะคะก็อยากถามแบบความคิดเห็นของนายฟอค่ะว่าถ้าเกิดเป็นแพทย์พาลิทีฟแคร์ทีมวันนั้นที่ได้รับคอนซัลท์ค่ะจากวอร์ดทุกๆคนเนี่ยว่าคิดว่าผู้ป่วยรายนี้ควรเข้าสู่แผนการรักษาการดูแลแบบประคับประคองไหมคะหรือถ้าเกิดควรเข้าเพราะอะไรถ้าไม่ควรเข้าเพราะอะไรคะค่ะก็ขอเสนอความคิดเห็นนะคะก็คือในผู้ป่วยชายคนนี้อายุ20 ปี24 ปีแล้วก็ได้แอกเป็น CA ใช่ไหมคะแล้วก็คิดว่าจะมาประเมินตามClinical ของ Supportive and Palliative Care Indicator 2ค่ะหรือว่า SPID ค่ะโดยที่เราอาจจะเริ่มต้นถามคำถามก่อนว่าผู้ป่วยคนนี้คิดว่าจะเสียชีวิตภายใน6 เดือนหรือไม่อย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คืออาจจะเป็นคริเทเรียนหนึ่งแต่ว่าถ้าเราไม่แน่ใจเราก็มาดูอินดิเคชันต่อไปค่ะอย่างเช่นว่า general indicator นะคะในคนนี้คิดว่าจะเข้าได้ก็คือจะมี performance status ที่ลดลงจากตัวโรคว่าคนไข้มาด้วยเรื่องเหนื่อยเพลียแล้วก็ทานอาหารได้นับว่า functional เขาน่าจะลดลงอยู่ค่ะแล้วก็ depend on other for care คืออาจจะต้องได้รับการดูแลรักษาด้านร่างกายและจิตใจมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มี progressive weight loss มากกว่า10%ในช่วง6 เดือนซึ่งคนไข้คนนี้น้ำหนักลดประมาณ12%ในช่วง2 เดือนค่ะแล้วมาดูอีกไครทีเรียหนึ่งก็คือสำหรับ for clinical indicator นะคะอย่างเช่นในเรื่องของ cancer ก็พบว่าที่เขา primary consult PC เพราะว่า progression ของ disease ระที่มากขึ้นมี symptom ของโรคที่มากขึ้นแล้วก็ functional status ของคนไข้ก็ลดลงคิดว่าคนนี้น่าจะเข้าได้กับการดูแลแบบประคับประคองค่ะขอบคุณมากค่ะก็เดี๋ยวจะขอแบบเกริ่นแบบนิยามคร่าวๆอย่างรวดเร็วนะคะก็คือถ้าเป็นตามนิยามของว่า palliative care อย่างเงี้ยค่ะนิยามของ WHO ก็คือหมายถึงการดูแลแบบประคับประคองที่ดูแลเพื่อทําให้ผู้ป่วยและครอบครัวที่กําลังเผชิญหน้าอยู่กับการเจ็บป่วยที่คุกคามของต่อชีวิตอย่างเงี้ยค่ะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างนี้นะคะดังนั้นเราก็จะมีการประเมินว่าผู้ป่วยคนไหนอย่างเงี้ยค่ะสามารถควรที่จะเข้ารับการดูแลแบบประคับประคองค่ะก็เบื้องต้นก็อันนี้จะขอพูดถึงที่เป็น Gold Standard Framework นะคะที่เป็น Proactive Identification Guideline นะคะหรือว่า PIG เนาะก็อันนี้เขาก็จะมี3 สเต็ปแบบที่พี่ติ๊กบอกเฟลโรบอกนะคะก็คืออาจจะถามสเต็ปหนึ่งก็คือ Ask เป็นแบบ Surprise Question ก่อนนะคะถ้าเกิดยังไม่แน่ใจก็อาจจะดูเป็น General Indicator แล้วก็ Specific Indicator ต่อไปค่ะโดยอย่างในผู้ป่วยรายนี้ถ้าเราเริ่มต้นได้ว่าโอเค Surprise Question นะคะว่าตัวเราเองเราจะเซอร์ไพรส์ไหมถ้าเกิดผู้ป่วยรายนี้ค่ะจะเสียชีวิตภายในปีนี้หรือว่าเดือนหน้านี้หรือว่าเป็นหลักสัปดาห์นี้อย่างเงี้ยค่ะโดยส่วนตัวของแบบผู้พรีเซนต์เองอะค่ะขอให้ตรงนี้เป็นคําว่าดอนโนไปก่อนเพราะว่าด้วยตัวของดีซีสของคนไข้อะค่ะที่ตอนนี้ยังไม่ได้ดิสนิทไดแอกโนซิสค่ะเรายังไม่ทราบว่าสรุปแล้วผู้ป่วยอะเป็นซีเอ็นอะโซฟาริงหรือว่าเป็นฮีมาโตโลจิกมาลิกแนนซีเซลอะไร
ก็เลยยังไม่สามารถบอกได้ว่าพรอกโนซิสของโรคอะค่ะจะเป็นแบบไหนก็เลยขอใช้ตรงเนี้ยเป็นคําว่าดอนโนไปก่อนนะคะดังนั้นก็เลยจะมาหาดูที่เป็น general indicator ตัวต่อไปค่ะในส่วนของตัว general indicator ค่ะก็คิดว่าคนไข้อะเข้าได้กับตรง progressive weight loss ค่ะที่มีมากกว่า10%ใน6 เดือนคิดว่าด้วยข้อเนี้ยคนไข้ก็ควรเข้ารับการดูแลแบบประคับประคองค่ะโดยแต่ว่าอันนี้ก็คือแถมให้ด้วยว่าถ้าเกิดมาดูต่อของถึงเรื่องแบบ specific clinical indicator อะค่ะในกลุ่มของ cancer คือคนไข้อะเป็น cancer แน่ๆแต่ว่าอยู่ที่ว่าจะเป็น cancer ชนิดไหนซึ่งถ้าเกิดดูจากตัวหลายๆสถาบันที่เขามีมาทั้ง SPID ทั้ง PIC หรือว่าทั้ง This Disease of Palliative Care and Functional Unit นะคะก็มองว่าผู้ป่วยรายเนี้ยเข้าได้กับ specific indicator เหมือนกันค่ะดังนั้นก็เลยคิดว่าผู้ป่วยรายนี้เข้าได้กับควรได้รับการดูแลแบบประคับประคองค่ะโอเคต่อมาก็ขออนุญาตถามคำถามในฟลอร์เพิ่มเติมนะคะว่าตอนนี้เรามองว่าผู้ป่วยควรได้รับการดูแลแบบประคับประคองแล้วค่ะถ้าเกิดเป็นทีมประคับประคองในวันนั้นนะคะเบื้องต้นจะประเมินแล้วก็ให้การจัดการผู้ป่วยรายนี้อย่างไรบ้างคะค่ะสำหรับผู้ป่วยรายนี้นะคะเป็นผู้ป่วยชายอายุ24 ปีเนาะตอนนี้คือลักษณะมันจะมีเริ่มมีซิมตอมเบอร์ดินนะคะจากการที่ว่าแผลที่หน้ามันแบบอันคอนโทรลอะแล้วก็เริ่มส่งกลิ่นมีไข้ตลอดทีนี้การ Approach ทาง Palliative ที่ว่าถ้าเกิดเข้าไปอะค่ะก็ขอใช้หลักการทาง Palliative โดยทั่วไปก่อนหนึ่งก็คือน่าจะต้องมาดูเรื่องของซิมตอมคอนโทรลก่อนนะคะว่าคนนี้มีซิมตอมอะไรบ้างที่เราจะต้องเข้าไปจัดการดูแลค่ะอย่างแรกเลยก็คือทาง PC ซิมตอมที่คนพบจากการตับประวัติกับตรวจร่างกายเบื้องต้นก็จะมีเรื่องของเพนนะคะซึ่งจากที่ซักประวัติมาเพนที่บอกมาค่ะเป็นลักษณะเหมือนมันยังคอนโทรลไม่ได้อะค่ะมีลักษณะปวดแสบร้อนแล้วก็ยาที่ให้เนี่ยมันจะมีแค่ MO เนี่ยค่ะแต่ว่าจากการที่ฟังเนี่ยลักษณะคืออันนี้ยังไม่ได้ตรวจเฉพาะนะคะก็เหมือนจะเป็น mixed pain ซึ่งจริงๆก็ควรจะต้องไปตรวจดูเรื่องของว่าอาการแสบร้อนอาการปวดร้าวไปที่ไหนไหมอาจจะต้องไปตรวจเพิ่มเติมอะค่ะว่ามีลักษณะของ neuropathic pain หรือเปล่าเพราะว่าบริเวณใบหน้าเองก็มีเรื่องของ trigeminal nerve ด้วยค่ะแล้วก็เรื่องที่สองก็จะเป็นเรื่องของการรับประทานอาหารไม่ได้อะค่ะมีค่าเช็คเสียเริ่มที่จะอาจจะเนื่องมาจากว่าเขากลัวมีความวิตกกังวลนะคะกลัวว่ากินเข้าไปแล้วอ่ะจะเกิดอะไรขึ้นจะเกิดแบบอาการสำลักอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าค่ะแล้วก็ต้องมาคอนโทรลเรื่องวูนค่ะคือแผลที่มันมีกลิ่นหรือว่าแผลที่ยังคอนโทรลได้ไม่ดีอะค่ะก็จะทําให้เขาเกิดความวิตกกังวลเพิ่มขึ้นมากๆด้วยค่ะแล้วก็เรื่องของ disease management ค่ะอันนี้คือตอนนี้เราก็ยังไม่ทราบว่าจริงๆตัวโรคเนี่ยเขาเป็น canary ของ CA คือตัวอะไรกันแน่ก็แต่ว่าทาง PC เองเนี่ยอาจจะเข้าไปจัดการในเรื่องของตัว disease อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ค่ะแล้วก็เข้าไปดูเรื่องของ symptom แต่อีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญมากก็คือเรื่องของ psychosocial ค่ะเพราะว่าคนนี้เนื่องจากว่าเขาเป็นกลุ่มอายุ24 ปีอะค่ะความที่อายุ24 ปีมันเป็นวัยที่เขาเรียกว่าเป็น adolescent and young adult ก็คือเป็นวัยที่มันกำลังมีเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของความเป็น maturity เป็นกลุ่ม Aya ค่ะก็คือกลุ่มเนี้ยเขาเป็นกลุ่มที่เป็นวัยที่กำลังโตค่ะกำลังมีความเป็น maturity มีความเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างจะสูงค่ะมีการกำลังเริ่มที่จะมี development ของความคิดการเป็นเหตุเป็นผลความคิดเชิงนามธรรมแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นกลุ่มที่คนไข้กําลังที่จะเริ่มมีความสัมพันธ์ปฏิสัมพันธ์เรื่องของความรักค่ะแล้วก็เป็นวัยที่จะต้องทํางานหาเงินดังนั้นเนี่ยเมื่อมันเกิดดีซิสอะไรเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ค่ะมันจะกระทบถึงดีเวล็อปเมนต์ในช่วงนี้ด้วยค่ะดังนั้นคิดว่าคนนี้ไซโคโซเชียลเป็นเรื่องสําคัญค่ะจะต้องไปค้นหาว่าสปิริตชัวเป็นยังไงค่ะบ้านครอบครัวเป็นแบบไหนค่ะลักษณะพัฒนาการมาตั้งแต่อายุ15 16 17 ปีเขาเคยมีอะไรบ้างแล้วโรคเนี่ยมันกระทบต่อชีวิตเขายังไงเพื่อให้เราเนี่ยสามารถเข้าไปควบคุมเข้าไปช่วยเขาในการจัดการได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราทําไม่ดีอะค่ะเราจะพบว่าโอกาสที่คนไข้คนนี้จะเกิดการ loss follow up หรือว่าเกิดเวอร์ได้ในชีวิตมันจะค่อนข้างสูงมากค่ะมีใครจะเสริมเพิ่มไหมคะ
ขออนุญาตเสริมเพิ่มค่ะก็คือในกลุ่มของคนไข้ที่เป็นadolescent แล้วก็ยัง adult oncology หรือ cancer ค่ะจากตัว NCCN ตัวไกด์ไลน์ค่ะเขาก็แนะนำว่าให้เราพิจารณาในเรื่องของเรื่องของ risk ของ infertility เพิ่มด้วยเนื่องจากว่าเขาอยู่ในวัยที่เป็นวัยเจริญเป็นวัยเจริญพันธุ์แล้วก็อยู่ในช่วงวัยรุ่นแล้วตอนนี้ในเรื่องของการมีครอบครัวหรืออะไรเงี้ยค่ะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าในเคสอะไรเนี้ยเขาได้แบบแพนนิ่งอะไรไว้ไหมซึ่งในตอนนี้ถ้าจะเริ่มทรีทเมนต์จริงๆในกลุ่มของแคนเซอร์บางทีมันมีตัวทรีทเมนต์ทั้ง RT เคมีเทอราปีหรือเซอร์เจอรี่ต่างๆอาจจะต้องประเมินเรื่องของอินเฟอร์ทิลิตี้หรือเฟอร์ทิลิตี้นีดของตัวคนไข้ร่วมด้วยค่ะขอเสริมอีกนิดค่ะเพราะว่าไปอ่านตามไกด์ไลน์มาค่ะเขาก็บอกว่าถ้าคนไข้ยังคอนเซิร์นในเรื่องของอินเฟอร์ทิลิตี้อะค่ะเขาแนะนำว่าให้ทำเป็นการฝากสเปิร์มค่ะหรือถ้าเป็นผู้หญิงก็คือเป็นการฝากไข่เอาไว้ค่ะเผื่อว่าถ้าเกิดว่าอนาคตต่อไปเขายังต้องการที่จะมีบุตรก็จะได้สามารถมีได้อันนี้เป็นสิ่งที่ทางทีมแพทย์จะต้องอธิบายให้ฟังว่าถ้าเขาได้รับยาเคมีบำบัดกันพาทีหรืออะไรเนี่ยมันจะกระทบต่อตรงนี้ของเขาหรือเปล่าขอบคุณทุกๆคนมากนะคะได้ค่ะเดี๋ยวไม่ก็คืออันนี้ขอบคุณของเขาอันนี้คือจะเป็นองค์ประกอบที่สําคัญที่เหมือนว่าในคอนเซปต์ของพาเลทีฟที่เหมือนเมื่อกี้พี่หนูหนิงพูดไปนะคะว่าจริงๆแล้วเราก็จะมี3 ห่วงหลักๆที่เราใช้ในการดูแลคนไข้พาเลทีฟอยู่แล้วของเรานะคะก็จะเป็นการจัดการอาการอย่างมีคุณภาพนะคะก็คือให้สับคนไข้ค่ะสามารถมีชีวิตที่สุขสบายได้ต่อมาก็คือเป็นในเรื่องของ disease management ค่ะที่ว่าจะไปดูว่าโอเคเรามันมี reversible condition ไหนไหมที่เราสามารถช่วยคนไข้ได้ค่ะทําให้เขามีตัวโรคหรือว่ามีความสุขสบายที่เพิ่มมากขึ้นค่ะรวมทั้งห่วงที่3ก็คือจะเป็นในเรื่องของ psychosocial spiritual นะซึ่งในผู้ป่วยรายนี้อย่างที่มีเพื่อนช่วยกันดิสคัสไปนะคะว่าผู้ป่วยอายุ24 ปีค่ะซึ่งอยู่ในช่วงของ15 ถึง 29 ปีค่ะที่เขาจะใช้ชื่อคําว่าช่วงว่าเป็น adolescent and young adult ค่ะเขาเชื่อว่ากลุ่มนี้ค่ะเป็นกลุ่มวัยรุ่นและผู้ใหญ่ตอนต้นค่ะซึ่งเป็นช่วงที่เปลี่ยนผ่านค่ะจากวัยเด็กสู่วัยผู้ใหญ่ค่ะซึ่งเขาบอกว่าในช่วงนี้ค่ะจะมีการ development นะคะที่ค่อนข้างเยอะเลยโดยถ้าเกิดสมมติว่าเป็นในช่วงของ adolescent ที่ develop ครั้งแรกอะค่ะเขาบอกว่าคนไข้อาจจะมีการพัฒนาของ puberty ค่ะมีพัฒนาความคิดแบบมีเหตุผลหรือว่าเขาจะเริ่มมีอัตลักษณ์ในตนเองอะค่ะต้องการความอิสระก็คือ independent มากขึ้นทั้งอิสระต่อแบบต่อครอบครัวอย่างนี้ค่ะไม่ต้องการเป็นที่พึ่งพิงของใครรวมทั้งอาจจะเป็นถึงเริ่มมีความสัมพันธ์กับเพื่อนคือมีสังคมกับเพื่อนรอบตัวของเราค่ะซึ่งจะต่อเนื่องจาก adolescent ไปจนถึง young adult ในช่วงนี้ค่ะในช่วงของ adult ที่จะมีการพัฒนาก็คือจะมีการพัฒนาความสัมพันธ์ที่เริ่มมั่นคงมากขึ้นนะคะเริ่มมีการฝึกอบรมหรือเริ่มคิดไปถึงแบบการที่จะพัฒนาตนเองไปถึงการทํางานในอนาคตได้ค่ะซึ่งความสําคัญของตรงนี้ค่ะอยู่ตรงที่ว่าถ้าเกิดมี right threatening illness หรือว่ามีการป่วยที่รุนแรงอะค่ะเข้ามากระทบต่อช่วงเวลาดังกล่าวอะค่ะอาจจะทําให้ normal development milestone ของ adolescent และ adulthood ตรงนี้ค่ะมันขาดหายไปยกตัวอย่างก็คือในกลุ่มถ้าเกิดผู้ป่วยอย่างเงี้ยค่ะเป็นเหมือนป่วยที่เป็นป่วยหนักแล้วต้องนอนโรงพยาบาลอย่างเงี้ยค่ะจากเดิมที่เขากำลังจะพัฒนาการเป็น independent คือความอิสระต้องการความอิสระเขาก็ต้องมาใช้ชีวิตแบบพึ่งพิงพ่อแม่เหมือนเดิมค่ะรวมทั้งเขาก็อาจจะต้องการขาดการติดต่อกับกลุ่มเพื่อนหรือว่ากลุ่มความสัมพันธ์ที่เขาอาจจะมีดังนั้นในส่วนนี้ก็เป็นส่วนสําคัญที่เราอาจจะต้องเข้าไปดูเพิ่มเติมนะคะซึ่งปัจจุบันก็เขามีการเหมือนว่าพัฒนาเหมือนว่าโมเดลหรือเสนอความคิดเห็นนะคะเกี่ยวกับ palliative care in adolescent and young adult ไว้โดยเขาจะเพิ่มเหมือนแบบเป็นวงกลมขึ้นมาให้เราได้เหมือนได้ไม่ลืมอะค่ะว่าเราควรจะต้องดูอะไรเพิ่มเติมบ้างโดยองค์ประกอบที่มีเพิ่มเติมก็คือจะเป็น development ที่พูดไปเมื่อกี้นะคะกับในส่วนของกฎหมายเนาะโดยที่เขาบอกว่าทุกๆอันนะคะเขาจะเน้นย้ำถึงการ communication ก็คือเป็นความสำคัญของการสื่อสารระหว่างทีมดูแลสุขภาพกับตัวผู้ป่วยเพราะเขามองว่าในกลุ่มเนี้ยค่ะต้องระวังที่เขาจะต่อต้านก็คือต่อต้านทีมสุขภาพต่อต้านกันมารักษาดังนั้นการ communication ก็คือให้เขาเข้าใจเกี่ยวกับตัวโรคและแผนการรักษาค่ะก็เป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องอย่าลืมนึกถึงในช่วงกลุ่มวัยนี้ค่ะรวมทั้งในช่วงกลุ่มวัยนี้ค่ะเขาบอกว่าไม่ว่าจะเป็นอาการทางกายทางด้านไซโคทางด้านวิลล์มือสปิริชวลหรืออะไรต่างๆค่ะมันจะมีอินเตอร์แอคชั่นต่อกันค่อนข้างเยอะดังนั้นบางครั้งที่เรามองว่าซิมตอมของคนไข้เราไม่สามารถคอนโทรลได้สักทีอะค่ะจริงๆแล้วอาจจะมี
โดเมนอื่นนะคะเข้ามาด้วยทั้งเรื่องของไซโคโลจิคอลหรือทางด้านครอบครัวอาจจะมีผลเข้ามากับอาการต่างๆในซิมทอมต่างๆที่เราไม่สามารถค้นหาได้ค่ะรวมถึงในเรื่องของ Spiritual Assessment ที่เขาแนะนำให้เราเหมือนแบบระวังแล้วก็ประเมินก็คืออาจจะต้องดูว่าการที่คนไข้อ่ะจะ Lost Cell หรือเปล่า Lost of Cell ก็คืออัตลักษณ์ความเป็นตัวตนของเขาที่อาจจะหายไปในระหว่างที่เขาป่วยหนักหรือรวมทั้ง Filter แล้วก็ Deem หรือว่าเป็นแบบ Goal ในชีวิตเขาถ้าเขาป่วยหนักเขาด้วยว่าเขาคิดยังไงเกี่ยวกับการมองภาพตัวเองในอนาคตต่อไปค่ะโอเคค่ะอันนี้ก็คือเป็น PC attending นะคะวันแรกที่เราเข้าไปเจอคนไข้เนาะอย่างที่บอกไปนะคะในส่วนของตัว DC นะคะเรายังไม่ทราบผลการวินิจฉัยเราก็เลยใช้เป็นการรอผลการวินิจฉัยส่งตรวจชิ้นเนื้อเพิ่มเติมก่อนนะคะส่วนประเมินตอนนั้นที่เข้าไปเหมือนทางทีมเขาก็วางแผนว่าจะเป็นเรื่องของ symptom control ก่อนเป็นอย่างแรกนะคะประเมิน PPS เบื้องต้นนะคะได้60ค่ะโดยประเมิน PC symptom ของคนไข้รายนี้นะคะก็มีในเรื่องของเป็นเพนนะคะคนไข้อ่ะค่ะให้ประวัติว่ามีอาการปวดบริเวณแผลที่ใบหน้าค่ะปวดเวลาขยับตัวลักษณะปวดอาจจะเป็นปวดแบบตึบๆแน่นๆนะคะบางครั้งก็คือมีชามีแสบร้อนแล้วก็เป็นปวดร้าวบริเวณใบหน้าเพนสกอร์ให้7นะเต็ม10นะคะโดยสาเหตุตอนนั้นที่คิดถึงของอาการเพนก็คิดว่า1ก็คือมีเรื่องของ infected wound ค่ะ2ก็คือเป็นรัดเฟเชียลวูนโดยที่เฟเชียลวูนอันนี้ค่ะเป็นในรูปแบบของเป็น destructive wound ค่ะที่เป็นแบบเสียของลอสของโบนไปด้วยค่ะทำให้อาการปวดก็เลยอาจจะมีได้ทั้งเป็นมิกซ์เป็นมิกเพนค่ะในผู้ป่วยรายนี้การเมนเทนเมนต์เบื้องต้นนะคะในเรื่องของ infected wound ก็มี IV antibiotic นะคะแล้วก็เราก็เข้าไปสตาร์ทโอปิออยด์นะคะแล้วก็ร่วมกับมีการ proper wound management เพื่อให้แผลของคนไข้อะค่ะดีมากขึ้นค่ะ PC symptom อันที่2ของคนไข้ก็คือมีเรื่องของ fatigue นะคะคนไข้ให้ข้อมูลว่าเขารู้สึกเหมือนอ่อนเพลียแล้วก็ไม่ค่อยมีแรงให้คะแนน fatigue 6คะแนนนะคะตัว fatigue อะค่ะสาเหตุอะคิดถึงว่ามาจากการที่ผู้ป่วยอะทานได้น้อยลงมีคาชิเซียนะคะร่วมกับมีเซฟซีดแล้วก็มีอนีเมียแล้วก็ไฮโปเนทีเมียในส่วนของพออินเทคกับแคชิเซียก็คือมีเรื่องมีทางหน่วยของนิวทริชั่นนะคะมาดูเป็นนิวทริชั่นซัพพอร์ตรวมทั้งเราก็เข้าไปไซโคโซเชียลซัพพอร์ตคนไข้ในเรื่องการทานอาหารเพิ่มด้วยค่ะส่วนในเรื่องอนีเมียค่ะอันนี้ค่ะทางฮิมาโตค่ะคิดถึงว่าเป็นสาเหตุจากโครนิกบัตลอสค่ะก็เลยให้เป็นบัตทรานฟิวชั่นไว้ค่ะในส่วนของไฮโปเนทีเมียของคนไข้อะค่ะจากประเมินสภาพคนไข้อะค่ะเบื้องต้นน่ะคิดว่าเป็นไฮโปโวลิมิกไฮโปเนทีเมียค่ะที่เกิดจากพัวอินเทคเข้ามาด้วยก็เลยให้ IV เป็นไฮเดชันในการแก้ไฮโปเนทีเมียเพื่อที่หวังว่าฟาทีของคนไข้จะดีขึ้นค่ะอันนี้คือเป็นเพนอินเทนซิตี้ก่อนที่ PC จะเข้าไปจะเห็นว่าก็คือมีเพนตลอดเลยเหมือนกันค่ะโอเคอันนี้เป็นไทม์ไลน์นะคะก็คือวันแรกที่ PC เข้าไปก็คือเป็นวันที่29นะคะ29 มิถุนายนค่ะตอนนั้นก็คือเดิมเขาได้เป็นมอร์ฟีน3 มิลลิกรัม IVPRN ค่ะแล้วก็ออฟของเขาไปก่อนแล้วก็สตาร์ทเนื่องจากคนไข้เป็นเหมือนแบบมอร์ฟีนไนอีฟอะค่ะก็เลยตอนนั้นเหมือนในสายก็คือสตาร์ทเป็น MET10 ค่ะ1แท็บออรัลทุก8 ชั่วโมงก็คือเท่ากับ30 มิลลิกรัม per day แล้วก็ให้ MOIR ไว้แล้วก็มีมอร์ฟีน10 มิลลิกรัม IV 10 นาทีก่อนทำแผนเนื่องจากแผลคนไข้ค่อนข้างใหญ่นะคะวันที่29พอเราสตาร์ทโดสไปใช่ไหมคะพอวันศุกร์วันที่30อะค่ะวันต่อมาในเวรตอน1 ทุ่มอะค่ะเหมือนเขาได้ notify แบบแพทย์เวรค่ะที่วอร์ดว่าคนไข้เพนสกอร์10/10แต่ตอนนั้นคนไข้ยังไม่ได้กิน MOIR นะคะทางวอร์ดเขาทางเวรเขาก็เลยมาแอดเป็นมอร์ฟีน2 มิลลิกรัม IVPRN for break to pain ทุก2 ชั่วโมงเหมือนได้ไปประมาณ1-2 โดสค่ะแต่พอวันต่อมาเป็นวันเสาร์ที่1 กรกฎาคมนะคะวอร์ดก็คือมีการมาแอดมอร์ฟีน3 มิลลิกรัม IV ทุก4 ชั่วโมงให้กับคนไข้ต่อค่ะหลังจากนั้นว่าพอมาเปิดมาวันจันทร์ PC ก็เหมือนแบบได้รับ notify ว่าคนไข้อ่ะง่วงมากขึ้นค่ะปลุกตื่นแต่เช้ากว่าปกติอาการแสบร้อนที่บริเวณใบหน้าก็ยังมีเหมือนเดิมค่ะร่วมตอนนั้นคนไข้เริ่มมีอาการเป็นกระตุกทั้งตัวค่ะเป็นมา2 วันเดี๋ยวจะเล่าที่ประเมินเบื้องต้นให้ฟังก่อนนะคะตอนนั้นก็คือวันที่3 กรกฎาคมอะค่ะขณะที่ PC ไปวิสิตก็คือผู้ป่วยอ่ะปลุกตื่นนะคะพอตอบคําถามได้ก็พอบอกได้ว่าหลังฉีดอ่ะไม่ค่อยลดปวดลงยังมีอาการปวดเป็นแบบเหมือนแสบร้อนบริเวณใบหน้าแล้วเขาก็เริ่มมีอาการกระตุกทั้งตัวเป็นมา2 วันค่ะแล้วก็ไม่ถ่ายอุจจาระมานาน8 วันประเมินเบื้องต้นตอนนั้นคือ Serum Score 2นะคะ Respiratory Rate 14-16 นาทีค่ะ Oxygen Sat ก็คือ 100% ค่ะตอนนั้นยาที่คนไข้ได้รับอะค่ะก็มีที่เป็น MST 30 มิลลิกรัม per day ที่ทาง PC สตาร์ทไว้แล้วก็มีทั้งที่วอร์ดให้เพิ่มเป็น
มอร์ฟีน3 มิลลิกรัมไอวีทุก8 อาวค่ะรวมแล้วยาก็คือจะเท่ากับ84 มิลลิกรัม per day นะคะโดยที่ผู้ป่วยไม่ได้ขอ MOIR เพิ่มค่ะแล้วก็วันที่เราไปวิสิตอะค่ะเขาบอกว่าเขาไม่ได้ให้ยาฉีดตอนรอบ6 โมงกับ 10 โมงเนื่องจากหมอรู้สึกว่าคนไข้ดูง่วงมากแล้วก็ดูปลุกตื่นช้ากว่าปกติค่ะแล้วก็เลย notify PT PC เรามานะคะตอนนี้ก็เลยอยากจะถามเพื่อนเพื่อนในฟลอร์นะคะว่าถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนเจอเหตุการณ์นี้คิดว่าไดแอกโนซิสเป็นอะไรแล้วก็จะเมเนจเมนต์สถานการณ์อย่างนี้แบบไหนบ้างค่ะก็ขออนุญาตเสนอนะคะคนไข้คนนี้ก็น่าจะเข้าสู่ดิจิทัลเพย์นะคะเนื่องจากมีการคอนดูคอนโทรลเพย์ค่อนข้างยากนะคะแล้วก็มีการปรับโดที่ค่อนข้างถี่ขึ้นแล้วก็มากขึ้นนะคะแล้วก็ร่วมกับมีไซด์เอฟเฟกต์ที่รุนแรงนะคะก็เลยคือเริ่มมี OIN หรือว่าเป็น Opioid Induced Neuro Toxicity นะคะเริ่มจากการที่มีแบบกระตุกเป็นไมโอโคนัสนะคะเวลาที่เข้าสู่ดิจิทัลเพย์เนี่ยจะต้องไปสู่7 สเต็ปด้วยกันนะคะสเต็ปแรกก็คือพิจารณาก่อนว่าไอตัวเพนไพรมารีคืออะไรแต่เราก็รู้แล้วก็คือเป็นแผลบริเวณหน้าแล้วก็เป็นลักษณะในนิกส์เพนนะคะสเต็ปที่สองก็คือพยายามแบบไปสู่แบบแม็กโดสจนคนไข้สามารถที่จะทอลเลตได้แต่ทีนี้คนไข้เกิดไซเอฟเฟกที่เป็นซีเรียสไซเอฟเฟกค่ะก็คือมีกระตุกกระซึมซึ่งในของแบบในไกด์ไลน์เนี่ยอาจจะมีในเรื่องของการให้แบบพวกโคนาซิแปมแต่ว่าคนเนี้ยมีเรื่องซึมด้วยก็อาจจะมีการปรับยากันไปยาโอเปออยด์โรเตชันกันไปอะค่ะส่วนเรื่องซึมเนี่ยก็จะต้องดูก่อนว่าเป็นซีเดชันสกอร์ที่0 1 2 3ใช่ไหมคะถ้าสมมติว่าหนึ่งก็คือซึมเนี่ยมันอาจจะมีโลของการให้เมทิลซิเมเดตหรือเปล่าแต่ว่าอันเนี้ยในไกด์ไลน์ก็คือขึ้นอยู่กับเอ็กซ์เพิร์ทโอปิเนียนหรือว่าเอ็กซ์พีเรียนซ์ของเอ็กซ์เพิร์ทแต่ละท่านนะคะแต่ว่าก็อาจจะให้ได้ถ้าสมมติว่าสกอร์ยังแบบ1อะไรเงี้ยอาจจะให้เมทิลฟินิเดตไปได้ค่ะส่วนถ้าสกอร์2นะคะร่วมกับมี RR ที่น้อยกว่า10เนี่ยอันนี้คือเราให้นาโลโซนได้เลยแต่คนนี้ด้วยความที่ RR เขายังดีมีแค่แบบซีเดชันสกอร์เราก็อาจจะแบบลดโดสลงนะคะหรือมีการทำโอปิออยด์โรเตชันหรือว่าเพิ่มการสเต็ปที่4ก็คือเป็นการให้แอดจูแวนต์นะคะแล้วก็สเต็ปที่5คือเป็นเรจินอลเนาะสเต็ปที่6เป็นนิวโรอะเบชันและสเต็ปที่7เป็นซีเดชันตรงนี้ก็มีการเหมือนตอนหลังก็มีการโรเตชันโอเปออยด์ไปแล้วก็อาจจะมีเพิ่มกาบายังไม่ถึงใช่ไหมโอเคขอบคุณนะคะโอเคค่ะขอบคุณพี่เนมมากนะคะพี่เนมพูดถึงการพวกโอเปออยด์อินดิวนิวโรทอกซิซิตี้ใช่ไหมคะกับโอเปออยด์ทอกซิซิตี้ถามต่อได้ไหมคะว่า2 อย่างนี้มันรักษาต่างกันไหมคะหรือว่าเหมือนกันเลยคือถ้าเป็นโอปิออยด์ท็อกซิซิตี้อะค่ะเวลาที่เราเดี๋ยวนะคือถ้าเป็นโอปิออยด์ท็อกซิซิตี้อะค่ะตัวที่เกิดท็อกซิซิตี้มันก็จะมีเรื่องของเรสปิราทอรี่ดีเพรสชันคอนสติเพรสชันเรื่องของซอมนิเลนดีซีเดชันใช่ไหมคะคือพวกนี้เนี่ยเราก็จะมาประเมินก่อนว่ามันมีความซีเวียริตี้หรือเปล่าถ้าเป็นตัว opioid toxicity ทั่วไปอะค่ะอย่างเช่นถ้ามันกดการหายใจ RR น้อยกว่า8เราก็จะอาจจะต้องมาดูว่าคนไข้เนี่ยใช้เป็น opioid แบบเป็น naive หรือว่าใช้เป็นแบบ chronic มานานถ้าเกิดใช้เป็นแบบ chronic มานานแล้วดูคนไข้ยังไม่ได้ดูแบบแย่มากอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะลดโดส opioid ให้ก่อน50%แต่ว่าถ้าเกิดคนไข้เนี่ยเริ่มมีในเรื่องของมีอาการที่รุนแรงมากขึ้นนะคะอันนี้เราก็อาจจะต้องให้เป็นตัวพวกนาล็อกโซนค่ะซึ่งมันก็จะเป็นตัวที่ช่วยไปแย่งจับรีเซพเตอร์ถูกไหมคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นในเรื่องของโอปิออยด์นิวโรท็อกซิซิตี้อะค่ะเราเชื่อว่าคิดว่าเมคานิซึมมันไม่ได้มันไม่เคลียร์มันไม่ได้เป็นเกิดจากการที่มีการไปจับโอปิออยด์รีเซพเตอร์มากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือหลักของการรักษาเรื่องของโอปิออยด์ที่มันอินดิวนิวโรท็อกซิซิตี้ค่ะมันก็เลยจะเป็นเรื่องของการไฮเดรชันการลดขนาดยามากจะไม่ได้มีบทบาทของนาล็อกโซนในการเอามาใช้ค่ะพี่หนิงก็คือเสริมอันนี้หนึ่งการที่คนไข้เกิด OIN นะอาจจะแปลว่าคนไข้อ่ะได้โดสยังไม่ถึงแต่ว่าถ้าเป็นท็อกซิซิตี้มันเกินค่ะแล้วก็คนนี้อาจจะดูเรื่องไฮเดรชันอาจจะย้อนไปนิดนึงว่าคนนี้การที่นิวทริชันเข้ามาก็จริงแต่ว่าเราอาจจะมีโลในด้านพาเรนเทอรัลหรือเปล่าเพราะว่าถ้าแบบสมมติเขาได้แบบเป๊กอะไรเงี้ยเขาอาจจะได้แบบ
improve hydration ดีขึ้นหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือให้กินทางปากก็ได้นะคะเพื่อความสุขการได้ลดสิทธิ์แต่ว่าคนเนี้ยคือด้วยความที่เขาเหมือนเบื่อหายด้วยความอาจจะไม่ใช่ตัวโรคเขาอะเขาไม่อาจจะไม่ได้เบื่อหายนะเขาไม่ได้ loss of appetite แต่ว่าแค่ว่าเขากลัวแค่การสำลักเฉยๆถ้าเรามีแบบไฮเทอร์เรารูทเข้าไปก็อาจจะทําให้ได้ดิชั่นที่ดีขึ้นค่ะลดท็อกซิซิตี้นี้ลงได้ค่ะโอเคขอบคุณมากนะคะก็อย่างที่เพื่อนเพื่อนให้ความเห็นไปนะคะว่าจริงๆแล้วในเคสเนี้ยค่ะก็เดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าจริงๆแล้วโอปิออยด์ไซด์เอฟเฟกต์อะค่ะมันเกิดขึ้นได้จากการใช้โอปิออยด์แบบเกือบทุกตัวเลยโดยที่คอมมอนที่เราเจอบ่อยๆอาจจะเป็นพวกเรื่องของคอนสติเวชันนอเซียแล้วก็ซีเดชันนะคะซึ่งจริงๆแล้วอะค่ะพวกไซด์เอฟเฟกต์ต่างๆเหล่านี้เราสามารถควบคุมมันได้โดยการที่มันหนึ่งก็คือเป็นแบบใช้โดสที่เหมาะสมอาจจะมีการใช้แอดจูแวนต์แอนด์อัลจิสติกต่างๆถ้าเกิดมีอินดิเคชันรวมทั้งสามก็คือมีแบบมีดิเคชันที่พรีเวนต์ต่างๆที่แบบไซด์เอฟเฟกต์ที่คาดการได้เช่นคอนสติเปชันอย่างเงี้ยค่ะเราก็มีการให้ยาระบายไว้ก่อนได้ค่ะซึ่งในผู้ป่วยรายเนี้ยค่ะก็ที่ไปประเมินก็คิดถึงเป็นเรื่องของแบบไมโอโคนัสมากที่สุดก็คือผู้ป่วยไม่มีประวัติในช่วงของที่เป็นอัลเทอร์เรชันออฟคอนเชียสค่ะทุกครั้งผู้ป่วยตอนที่กระตุกอยู่อะค่ะรู้สึกตัวทุกครั้งรวมทั้งไม่ได้มีนิวโรเดฟฟิซิตอย่างอื่นที่ตรวจพบได้ในตอนนั้นนะคะก็เลยคิดถึงว่าเป็นไมโอโครนัสมากที่สุดค่ะก็คือจะเข้าสู่ว่าไมโอโครนัสนะคะก็จะเป็นหนึ่งในโอปิออยด์อินดิวนิวโรท็อกซิซิตี้อันนึงค่ะซึ่งเขาบอกว่าจริงๆแล้วเราจะต้องแยกให้ออกระหว่างโอปิออยด์อินดิวนิวโรท็อกซิซิตี้หรือว่าเป็นดิซีสโปรเกชันกันแน่ค่ะหรือว่าอาจจะเป็นจากการที่เรายังให้ยาแบบคอนโทรลไม่พอด้วยซ้ำโดยที่สิ่งที่ต้องระวังก็คือออนเซตอะค่ะของการเกิด OIN อันนี้ค่ะจะต้องสัมพันธ์กับการที่หนึ่งเราเพิ่มโดสโอปิออยด์หรือเปล่าหรือว่าสองมีการเพิ่มโดสเยอะๆหรือว่าสามมีการแอดยาต่างๆเข้าไปหรือว่าสี่ก็คือได้ยาที่ทําให้รีนอลฟังก์ชันของคนไข้อะเสื่อมลงค่ะซึ่งของคนไข้รายนี้ก็จริงๆก็คือค่อนข้างชัดเจนว่าเป็นจากวันที่เขาไปได้ MOIV อะค่ะเป็น Around the Clock เพิ่มก็คือเป็นโดสที่สัมพันธ์กันกับอาการที่เกิดขึ้นนะคะดังนั้นตรวจร่างกายต่างๆเราอาจจะต้องมองหาซายของ Infection Dehydration Jerking Movement หรือว่าเป็น Cognition ค่ะรวมทั้งอาจจะมีการตรวจเลือดเพื่อ Exclude พวก Hemophilia หรือว่า Hypercalcemia ด้วยค่ะซึ่งในคนไข้รายนี้ก็มีการตรวจค่าไตแล้วก็ค่าแคลเซียมเหมือนกันก็ปกติดีค่ะโอเคค่ะจริงๆแล้วผู้ป่วยอะไรเนี้ยถ้าเกิดมองย้อนกลับไปอะค่ะผู้ป่วยมี risk factor ที่จะทำให้เกิดเป็น opioid induced neurotoxicity เหมือนกันก็คือหนึ่งก็คือจะเห็นว่าคนเขาอะค่ะมีการที่เป็น rapid opioid dose escalation ด้วยค่ะก็คือเหมือนตอนแรกที่เราไปสตาร์ทที่30ใช่ไหมคะในแล้วประมาณ2วันถัดมาค่ะจาก30กลายมาเป็น84ก็คือค่อนข้างเยอะค่ะรวมทั้งคนไข้มีเรื่องของอินเฟคชันอยู่ด้วยที่บอกว่าตอนนี้ออนเป็นเมโรพิเนมบวกคู่กับแวนโคไมซินค่ะซึ่งสิ่งนี้ก็อาจจะเป็นริสก์แฟกเตอร์ที่ทำให้เกิดเป็นโอปิออยด์อินดิวนิวโรท็อกซิซิตี้ได้ค่ะการแมเนจเมนต์ก็คืออย่างคร่าวๆอย่างที่พี่หนิงช่วยพูดเมื่อกี้เลยค่ะว่าเราอาจจะหนึ่งดูคอร์เรกของรีเวอร์ซิเบิลแฟกเตอร์ก่อนมีการให้ไฮเดชันที่เหมาะสมค่ะในส่วนของเรื่องโอปิออยด์โรเตชันหรือว่าการลดโดสโอปิออยด์อย่างเงี้ยก็อาจจะพิจารณาเป็นรายๆไปแล้วอาจจะมีการใช้เป็นแอดจูแวนต์แอนด์อัลจิสติกอะค่ะเข้ามาช่วยในคนไข้ด้วยค่ะรวมทั้งซิมโตมาติกทรีทเมนต์อย่างเงี้ยค่ะในเรื่องของไมโอโคนัสถ้าคนไข้ไม่ได้ซึมอยู่เนี้ยก็อาจจะมีการใช้ค่ะแต่เนื่องจากคนเนี้ยซึมคนไข้ค่อนข้างซึมอะค่ะก็เลยยังไม่ได้มีการใช้ยาที่ช่วยในเรื่องของไมโอโคนัสอะไรค่ะอันนี้ก็คือสิ่งที่ทําไปก็คือตอนนั้นก็เลยคิดว่าโอเคเดี๋ยวเราไปออฟมอร์ฟีนที่เขาให้ไว้ทั้งหมดก็คือเหมือนกับไอ้อันเดิมอะค่ะแล้วก็เปลี่ยนมาเป็น IV ทุก4ชั่วโมงก็คือให้เป็นแบบสั้นขึ้นแล้วก็ลดโดสลงประมาณ50%นะคะอาจารย์ร่วมกับมีการใช้เป็นแอดจูแวนต์ก็คือให้กาบาเพนตินเข้าไปค่ะเนื่องจากเรามองว่าคอมโพเนนต์ที่คนไข้ปวดนะคะเป็นเรื่องของมิกซ์เพนที่มีเด่นของนิวโรพาติกเพนเหมือนกันก็เลยแอดของตัวกาบาเพนตินเข้าไปค่ะรวมทั้งก็คือให้IV ไฮเดชันเข้าไปค่ะแล้วก็ช่วยเขาแก้ปัญหาเรื่องคอนสติเปชันของคนไข้ด้วยค่ะก็หลังจากที่เราลดโดสลงไปนะคะวันต่อมาก็คือพบว่าผู้ป่วยก็คือตื่นดีเลยค่ะซีดานสกอร์ตอนนั้นก็คือ0อาการกระตุกก็คือเริ่มลดลงค่ะแต่ว่ายังมีปวดแสบบริเวณใบหน้าแต่คนไข้ไม่ได้ขอยาเพิ่มอะไรตอนนั้นก็ยังคอนติเนียไฮเดชันแล้วก็ให้มอร์ฟีนโดสเดิมอะไรไปก็เดี๋ยวรอกาบาเพนตินออกฤทธิ์ด้วยค่ะแล้วก็พอวันที่5ค่ะที่ไปวิสิตก็คือพบว่าคนไข้อะค่ะอาการปวดตอนนี้เพนสกอร์ให้ที่5คะแนนค่ะไม่ได้ขอยาเพิ่มแขนขากระตุกเนี่ยก็คือเป็นแบบนานๆครั้งแล้วไม่ได้แบบกระตุกถี่เหมือนเดิมตอนนั้นก็คือได้มีการสเต็ปกาบาเพนตินขึ้นไปเป็น301แท็บออรัลเช้าเที่ยงนะคะ
โอเคก็พอวันที่8นะคะก็คือพบว่าหลังที่เราสเต็ปกาบาเพนตินเข้าไปใช่ไหมคะคนไข้ยังบอกว่าคนเขายังปวดอยู่นะบริเวณใบหน้าโดยเฉพาะเขาบอกว่าปวดร้าวมาบ้านด้านหน้าฝั่งซ้ายด้วยร่วมกับปวดบริเวณกระพุ้งแก้มก็คือตรงแผลที่เขาเป็นซิเซชออรัลคาวิตี้ของเขาอะค่ะโดยประเมินแล้วเป็นแบบมิดเพนค่ะเขาตอนนั้นเขาให้เพนสกอร์8/10ค่ะแปดเต็ม 10ค่ะหลังจากได้มอร์ฟีนไป2 มิลลิกรัมอะค่ะก็เขาบอกว่าให้เพนสกอร์เหลือ6ค่ะกลับมาปวดอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ฉีดไปประมาณ2 ถึง 3 ชั่วโมงแล้วก็เขาบอกว่าเขาไปขอยาเพิ่มแล้วเขาไม่ได้ยาเพิ่มค่ะเนื่องจากเขาบอกว่าทางหมอบอกว่าให้เขารอเป็นอาราวหรือเขาทุก4 ชั่วโมงไปก่อนยังไม่ให้เขาฉีดยาอะไรเพิ่มค่ะตอนนั้นคนไข้ก็คือไม่มีกระตุกแล้วนะคะแล้วก็ถ่ายอุจจาระได้วันละ1 ครั้งเซเดชันสกอร์0ค่ะเหมือนตอนนั้นที่เป็นวันเสาร์นะคะเวนก็ออฟมอร์ฟีนเดิมค่ะแล้วก็เหมือนเพิ่มโดสไปประมาณเปลี่ยนเป็นไอวีดิบอะค่ะเพราะเห็นว่าอาการผู้ป่วยยังเหมือนไม่ค่อยดีขึ้นแล้วก็อินครีสโดสไปประมาณ40%นะคะแล้วก็สเต็ปกาบาเพนตินเป็น1 แท็บเช้า2 แท็บก่อนนอนค่ะเหมือนเราไปตอน4 โมงเย็นนะคะแล้วก็ประมาณตอน6 โมงเย็นอย่างเงี้ยทุ่มหนึ่งค่ะเหมือนวอร์ดรู้สึกว่าผู้ป่วยดูหลับลึกอกตื่นยากแต่ตอนนั้นกาบาที่เราสเต็ปยังไม่ได้นะคะเป็นแค่ตอนหลังจากที่คนไข้อ่ะเหมือนเราปรับยาเพิ่มไปอีกนิดนึงเขาบอกว่าคนไข้ดูปลุกตื่นยากจังเลยประมาณ10 ถึง 12 ครั้งเขาบอกว่าแพทย์เวรกังวลมากก็เลยขอโฮมอร์ฟีนเราทั้งหมดก็คือออฟไปเลยค่ะจ้ะวันที่9ก็คือพีซีก็คือไปติดตามไปราวเคสให้ใหม่รอบนึงก็ผู้ป่วยก็คือตื่นดีพูดคุยรู้เรื่องกินได้แล้วก็ไม่มีง่วงซึมอะไรนะคะเซเดชันสกอร์0ค่ะแล้วก็ยังมีอาการปวดอยู่เพนสกอร์ตอนนั้นก็คือเป็น6ตอนนั้นเราก็เลยมองว่าประวัติที่เขาบอกว่าคนไข้อ่ะหลับลึกปลุกตื่นยากอะค่ะก็คุยกับผู้ป่วยบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาได้ยินตอนที่เราไปปลุกนะแต่เขาแค่รู้สึกว่าเขาอ่ะไม่ค่อยอยากจะตื่นขึ้นมาคุยเพราะเขาง่วงเขาพูดอย่างนี้ค่ะอาจารย์ก็เลยคิดว่าตอนนั้นก็เลยโอเคทางเวนก็เลยเหมือนว่ารีสตาร์ทมอร์ฟีนกลับไปเป็น0.5 ml per hour ก็คือเป็นขนาดเดิมที่ผู้ป่วยเคยได้แล้วไม่มีปัญหาก็เลยคิดว่าเดี๋ยวคงขนาดนี้ไว้ก่อนแล้วรอดูอีกทีนึงว่าเป็นยังไงบ้างเพราะว่าวอร์ดเขาค่อนข้างกังวลมากค่ะอาจารย์วันต่อมาก็คือเป็นสายไปลาวันจันทร์นะคะก็คือพบว่าผู้ป่วยตื่นดีสตีเดชันสกอร์ก็คือ0แต่ว่าตอนนี้คนไข้ก็เริ่มมีอีเวนต์ใหม่ก็คือเริ่มขึ้นไส้อาเจียนหลังได้ยาเคมีบําบัดนะคะตอนนั้นอาการปวดของคนไข้อะค่ะลดลงเพียงสกอร์เหลือ3 คะแนนค่ะจ้ะก็เลยได้เป็นคอนทินิวมอร์ฟีน1:1เรท0.5ไปก่อนในเรื่องของเพียงสกอร์ในเรื่องของเพียงคนไข้นะคะอันนี้ก็คือจะกลับย้อนกลับมาขออนุญาตนะคะว่าวันที่สี่อะค่ะผลพาโถที่เราติดไว้ตอนแรกของคนไข้ออกแล้วสรุปก็คือผลพาโถของคนไข้อะค่ะออกมาเป็น external NKT cell นะคะลิมโฟมาเป็น nasal type นะคะร่วมกับมี EBV positive ค่ะทางวอร์ดก็เลยได้คอนซัลท์ฮีมาโตเข้ามานะคะแล้วคนไข้ก็ได้สตาร์ทเคมโมเทอราปีไปวันที่8นะคะโดยสรุปแล้วได้แอกโนซิสในเคสนี้ที่พูดไปนะคะก็เป็น external NKT cell lymphoma นะคะ with nasal type นะคะได้มี investigation เพิ่มเติมเพื่อหา staging ไปนะคะสรุปผลก็คือคนไข้อ่ะเป็น stage 4นะคะเนื่องจากมีเป็น bone marrow involvement ค่ะจริงๆก็คืออาจจะเชื่อมโยงกันกับเรื่องที่เขามีอนีเมียตอนแรกด้วยที่ตอนแรกเรายงว่าเป็นขาโครนิกอันบัดลอสด้วยค่ะแต่จริงๆแล้วก็คือมี bone marrow involvement ด้วยก็คือตอบคำถามได้เหมือนกันค่ะอาจารย์แล้วก็ในส่วนของมีการ CT whole abdomen ไปด้วยค่ะคือเจอเป็น small infiltration liver nodule เขาบอกว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นเหมือนว่าเป็น pathology ของโรคที่ไปที่ตับหรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นจริงๆก็จะสามารถตอบคำถามที่เราติดกันไว้ตอนแรกได้ว่าคนไข้มีฮิปาไตติดที่เรายังไม่ทราบว่าเป็นฮิปาไตติดจากอะไรค่ะแผนของฮิมาโตก็คือในคนไข้รายนี้ก็คือจะเป็นเคมโมเทอราปีเป็นสมายล์เรจิเมนต์นะคะก็คือแผนจะให้ประมาณ2 ถึง 3 ไซเคิลแล้วก็เราดูเรสปอนส์แล้วก็ให้ทั้งหมด6 โดสถ้าเกิดเรสปอนส์ดีค่ะอันนี้เดี๋ยวขออนุญาตแนะนำโรคให้ทุกคนได้รู้จักสักคร่าวๆก่อนแล้วกันนะคะ Extranodal NKT cell lymphoma nasal type นะคะเขาบอกว่าเป็น rare disease แล้วก็เป็น aggressive ของ peripheral T cell lymphoma ค่ะจะสัมพันธ์กับการติดเชื้อ EBV ค่ะอาการของคนไข้ที่เป็น classic presentation ก็คือจะเป็น palate perforation เหมือนคนไข้รายนี้ที่แบบมี palate perforation เหมือนกันในช่วงแรกที่มานะคะโดย staging อะค่ะเขาจะใช้เป็น Ann Arbor classification ค่ะของคนไข้รายนี้ก็คือมี bone marrow involvement นะคะก็เลยถูกจัดให้อยู่ในกลุ่ม stage 4ก็คือเป็น stage สูงสุดนะคะโดย prognostication ของโรคนี้นะคะก็ถ้าเกิดดูแค่ prognostication ของ nasal ค่ะ NKT cell lymphoma ค่ะจะมีเป็น 5 year overall survival อยู่ที่42%ค่ะด้วยตัวโรคของเขานะคะ
แต่ถ้าหากไปดูแยกไปจนถึงว่าดูแฟกเตอร์อื่นๆของคนไข้อ่ะร่วมด้วยก็คือเขามีprognostication ที่เป็นของตัวเองนะคะอาจารย์จะเรียกว่า PINK E ค่ะเป็นการPINK E เนี่ยคือจะเหมือนเขาศึกษาค่ะว่าแฟกเตอร์ทั้ง5ตัวเหล่านี้ค่ะมันจะสัมพันธ์กับ overall survival กับ progression free ของคนไข้ในโรคของnasal thai NKT cell lymphoma ก็คือมีทั้งหมด5แฟกเตอร์ซึ่งในคนไข้ของเราอะค่ะมีเข้าได้2แฟกเตอร์ก็คือมี1ก็คือโรคที่เป็นสเตจ4นะคะกับ2ก็คือมีเป็น EBV positive ค่ะก็คนไข้รายนี้ก็เลยถือว่าเป็น intermediate risk นะคะเนื่องจากมี2แฟกเตอร์ค่ะดังนั้น T-year overall survival จะอยู่ที่ประมาณ 55% ค่ะตามแต่ถ้าพอเรามาดูจนถึงเจาะลึกลงไปจนถึง prognosis ของการ treatment ของคนไข้ค่ะก็มีการศึกษาเหมือนกันค่ะอาจารย์ในคนไข้ที่เป็นแบบอันนี้ค่ะ newly diagnosed stage 4เหมือนกันเลยค่ะอาจารย์กับ diagnosis ใหม่ที่มีแพลนว่าจะได้เป็นสมายอะค่ะ regimen 6ครั้งก็คือเหมือนคนไข้รายนี้เลยที่แพนจะให้สมายทั้งหมด6ไซเคิลเขาบอกว่าจริงๆแล้วอะค่ะอันนี้คือที่เป็น response complete response ก็คือเหมือนหายของคนไข้รายนี้ค่ะก็คือการศึกษาหนึ่งอะให้60อีกการศึกษาหนึ่งก็คือ45%ค่ะแล้วก็ overall survival ก็คืออยู่ที่ประมาณ50-55%ค่ะโดยรวมแล้วในเคสเนี้ยค่ะก็ยังมีชานส์ในการที่จะเคียวเรทีคนไข้ได้เหมือนกันหลังจากได้สมายเรจิเมนต์ค่ะโอเคอันนี้ก็คือให้ดูอันนี้ก็คือเป็นโปรโตคอลของคนไข้นะคะที่คนไข้ได้ไปคนไข้ได้เคมอเทอราปีไซเคิลแรกนะคะวันที่8 กรกฎาคมนะคะได้สมายเรจิเมนต์ไปนะคะโอเคค่ะอันนี้ก็เกิดอีเวนต์ใหม่ขึ้นมาคือวันที่12ก็คือเป็นโพสต์เคมอเดย์5ค่ะเหมือนล่าพีซีก็ไปวิสิตคนไข้ค่ะตอนนั้นซีเลคชั่นสกอร์0นะคะแต่ว่าบอกว่ายังมีปวด5คะแนนค่ะได้ยาฉีดเพิ่มประมาณ2ครั้งก็คือได้มอร์ฟีน2 มิลลิกรัมมา2ครั้งแล้วก็คนไข้บอกว่าเนี่ยหลังได้ยาเคมีบำบัดประมาณแบบวันหนึ่งคนไข้เริ่มมีอาการอาเจียนค่ะมีคลื่นไส้อาเจียนตลอดเวลาเขาบอกว่าขนาดแค่เขาเห็นขวดน้ําเกลือค่ะที่มาแขวนข้างๆอ่ะเขาก็เข้าใจว่านั่นคือยาเคมีที่จะทําให้เขาอาเจียนได้คือเขาว่ากลัวขวดน้ําเกลือมากว่าจะทําให้เขาอาเจียนทำให้ตอนนั้นคนไข้ไม่สามารถทานอาหารได้ยาเม็ดก็ทานไม่ได้ก็คือกาบาเพนตินของเราก็ทานไม่ได้เริ่มกลับมีอาการสะอึกนะคะตรวจร่างกายตอนนั้นไปก็คือเจอเป็นเหมือนแบบซายของดีไฮเดรตนิดหน่อยค่ะก็คือเจอเป็นไมลด์ไดเรทนะคะจะไม่มีซังเก้นไอบอนอะไรยาตอนนั้นที่คนไข้ได้นะคะก็คือมีเป็นออนเดนซิตอนนะคะ8 มิลลิกรัม IV ทุก8 ชั่วโมงค่ะเมโทโคประมาณ10 มิลลิกรัม IV PRN ทุก8ค่ะมีไดเบนไฮเดรตนะคะแล้วก็เป็น IV PRN ทุก6ค่ะมีเด็กซาเมทาโซนนะคะที่ได้เป็น10 มิลลิกรัม IV ทุก6คือได้ไปตั้งแต่ช่วง9-11 วันก่อนหน้านี้ค่ะแล้วก็ตอนนี้คือคนไข้ก็จะมีเป็นมอร์ฟีนของเราที่เป็นดิบ1:1เรท0.5ค่ะดังนั้นวันที่เราไปประเมินก็คือคนไข้อาเจียนเยอะมากๆเลยค่อนข้างซัฟเฟอริ่งกับคนไข้เพราะว่าทำให้คนไข้อ่ะกินยาไม่ได้แล้วก็กินกาบาเพนตินของเราไม่ได้ค่ะก็เลยอยากจะขอถามเพื่อนๆที่อยู่ในฟอร์มเพิ่มเติมค่ะว่าเราจะจัดสามารถจัดการอาการแบบคลื่นไส้อาเจียนของคนไข้รายนี้ของเรายังไงได้บ้างค่ะคิดว่าคนขอโทษค่ะคิดว่าคนไข้คนนี้คืออาเจียนจากการได้ยาเคมีบำบัดใช่ไหมคะเราก็ต้องมาดูก่อนว่าสูตรเราจะมีของสมัยจริงที่เขาให้อะไรบ้างที่เราในชั้นที่ให้ไปก็จะมีเด็กซาเมทาโซนใช่ไหมคะแล้วก็มีเมโทเท็กซินซึ่งเมโทเท็กซินมันเป็นเรื่องของตัวของเอมิฟิกัสค่ะที่จะทำให้เนี่ยคนไข้เกิดอาเจียนได้30-90%ไอฟอสฟามายเนี่ยคือเป็น high risk imidacloprid ที่จะทำให้คนไข้อาเจียนได้ถึงมากกว่า90%ค่ะแล้วก็ LS ฟาราจินแล้วก็อีริโวไซด์ก็มีเป็น low risk imidacloprid ค่ะซึ่งคนไข้คนนี้มีทั้งได้ high middle load แล้วก็ low risk ของ imidacloprid การรักษาเนี่ยคือในการรักษาเพื่อป้องกันการอาเจียนในคนไข้อ่ะควรจะมีโรจิเมนที่ฟิกเกอร์อย่างเช่นในวันแรกอ่ะควรจะได้ยาอย่างน้อย3 ตัวในการรักษาเรื่องป้องกันอาเจียนค่ะแล้วก็ควรจะให้ยาที่ออกฤทธิ์คนละรีเซปเตอร์ค่ะยกตัวอย่างเช่นที่อ่านมาจาก NCCN ไกด์ไลน์ NCCN ไกด์ไลน์นะคะก็เขาจะยกตัวอย่างว่าอย่างเช่นให้เป็นตัว NK1 แอนตากอนิสต์ยกตัวอย่างเช่นยาอะพีพีเทนเนี้ยค่ะก็ให้ได้แล้วก็ให้ร่วมกับคนไข้คนนี้ได้ออนเดนซิตอนก็คือเป็นซีโรโทนินแอนตากอนิสต์อันนี้ก็คือให้ได้แล้วก็อีกตัวที่อยากจะเพิ่มก็คือเด็กซ่าเมียโซนแต่เขาก็บอกว่าถ้าในสูตรอ่ะมีเด็กซ่าอยู่แล้วก็อาจจะสกิปไปเงี้ยค่ะในวันที่2 3 4ก็ควรจะมียาอีกสักประมาณ2 ตัว
ที่ออกเป็นคนละกลุ่มกันอย่างเช่นยังคงอินทรีวันแอนตากอนิสต์อย่างเช่นพีพีแทนร่วมกับเดซาเมทาโซนได้ค่ะแต่ถ้าให้ยาเหล่านี้แล้วเนี่ยคนไข้ยังมีอาการอาเจียนอยู่ก็อาจจะให้ยาเป็นเบสทูทรีทเมนต์ก็คือการให้ยาเอเจนต์ที่ดีฟอร์มจากคลาสสิฟิเคชันจากเคอร์เรนท์ที่เราในปัจจุบันนะคะซึ่งยกตัวอย่างอย่างเช่นแอทิปิคอลแอนติไซโคติกอย่างเช่นพวกโอไนซาปีนหรือว่าพวกกลุ่มของซีราซิปินเช่นวาลาซิแตมค่ะหรือว่าการให้ยากลุ่มคานาบินอยด์ก็ให้ได้ค่ะได้ค่ะขอบคุณมากนะคะก็เดี๋ยวในเรื่องของเคมีเทอราปีอินดิวนอเซียแอนด์วอมิตติ้งนะคะเดี๋ยวจะไปพูดในท็อปิกตอนท้ายเพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าตอนนี้คร่าวๆก็คืออย่างที่เหมือนเพื่อนได้พูดไปนะคะว่าถ้าเกิดสมมติว่าคนไข้ที่เป็นเคมีเทอราปีอินดิวนอเซียวอมิตติ้งแล้วมีการเบรกทรูของการวอมิตออกมาในระหว่างที่คนไข้อ่ะได้การคอนโทรลอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะสิ่งที่เขาแนะนําก็คือเขาจะแนะนําให้เราให้ยาเพื่อแก้อาการอาจจะขึ้นไส้อาเจียนนะคะเป็นคนละกลุ่มกับที่คนไข้ได้อยู่ซึ่งจริงๆแล้วถ้าเรามามองอะค่ะว่าคนไข้อะได้ตอนนี้คนไข้มีเป็น 5-HT3T antagonist ก็คืออัลเดนซิตอนที่เป็น around the clock อันที่เหลือก็คือเป็นแบบเป็นเหมือน PRN ไว้อาจจะไม่ได้ได้ตลอดค่ะซึ่งจริงๆแล้วเราก็อาจจะสามารถยังสามารถเลือกกลุ่มอื่นที่อยู่ในตารางเนี้ยค่ะให้คนไข้เสริมได้เหมือนกันค่ะดังนั้นในคนไข้รายนี้นะคะก็เลยมีการได้รับการแอดเป็นลอราซิแปม0.51แท็บออโรเคสเอสคือที่แอดอันนี้คือนอกจากหวังช่วยในเรื่องของอาเจียนแล้วเนี่ยเขาง่วงเนาะเขานอนไม่หลับค่ะเขาบอกว่าเขาเหมือนสะอึกไม่สะอึกขึ้นไส้อาเจียนเยอะจนเหมือนแบบมันนอนไม่หลับกังวลด้วยแล้วก็เหมือนเขาก็กลัวด้วยว่าจะมีคนเอาเหมือนขวดน้ําเกลือค่ะมาแขวนให้เขาเมื่อไหร่เพราะเขากลัวว่ามันจะเป็นยาเคมีเทอราปีที่เราแอบเอามาให้เขาแล้วทําให้เขาอาเจียนมากเพิ่มมากขึ้นค่ะแล้วก็คนไข้ได้รับการแอดเป็นคลอโปรมาซีนไปก็คือเป็น D2 แอนทากอนิสต์นะคะซึ่งยังไม่มีในผู้ป่วยตอนนี้มีเพียงแค่เมโทโคปามายที่เป็น PRN ไว้คนไข้ก็จะได้แอดคลอโปรมาซีนไปค่ะพอวันถัดมาก็คือเป็นวันที่14ค่ะซึ่งจริงๆแล้วก็คือถ้าเกิดมองตามไทม์ไลน์จริงๆมันคือ Day 7ของการได้เคมีเทอราปีซึ่งมันก็จะเป็นวันที่อาการนอเซียแอนด์วอมิตติ้งอ่ะจะดีได้ด้วยกลไกที่ว่ายามันค่อนข้างจะเบาใช่มันออกไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็คือคนไข้ก็เลยอ่ะดีขึ้นค่ะอาจารย์อาการอาเจียนก็คือหายลงลดซึ่งก็คือดีได้สองแบบก็คืออาจจะเป็นจากคอโปรมาซินที่เราให้ด้วยกับสองก็คือฤทธิ์ยาเคมีที่ค่อนข้างออกไปแล้วด้วยเหมือนกันค่ะดังนั้นตอนนั้นก็เลยโอเคเราไปออฟโรลาซิแปมที่เป็นอาราวเดอะท็อกแล้วเพราะว่าบอดเขาก็ค่อนข้างกังวลเรื่องคนไข้ซึมเหมือนเดิมค่ะเราก็เลยบอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปให้เป็น PRNHS ไว้นะสำหรับอินซอมเนียเราก็อาจจะขอห้อยไว้เป็นแบบ1แท็บออรัล PRN for breakthrough immediate ไว้ด้วยเผื่อคนไข้กลับมาอาเจียนอีกครั้งนึงค่ะต่อมาก็ไปวิสิตคนไข้วันที่15ก็คือหายอาการอาเจียนหายเรียบร้อยสามารถนั่งกินมาม่าได้แล้วค่ะอาจารย์ก็เลยได้ออฟคอโปรมาซีนไปค่ะโอเคค่ะอันนี้ขออนุญาตโปรเกชั่นในเรื่องของเพนนะคะจะพบว่าผู้ป่วยอะค่ะได้มอร์ฟีนที่เป็น1ต่อ1 IV 0.5 ml per hour นะคะร่วมกับมีกาบาเพนตีนก็คือสรุปก็คือใช้แค่1เม็ดนะคะก็คือสามารถคุมอาการของผู้ป่วยได้ค่ะไม่ต้องขอยาแก้ปวดเพิ่มระหว่างวันค่ะในตอนนั้นก็เลยได้ดิสคัสกับอาจารย์หลายๆคนค่ะว่าในการที่จะเปลี่ยนเตรียมสวิตช์คนไข้เหมือนเป็นออรัลอะค่ะหรือว่าเป็นแผ่นแปะอะไรเงี้ยเพื่อให้คนไข้สามารถกลับบ้านได้ค่ะแต่เนื่องจากในผู้ป่วยอะไรในที่เราพิจารณาแล้วว่าค่ะ1ก็คือคนไข้อะมีมิกเพนค่ะ2มีประวัติการใช้ยาเสพติดมาก่อนค่ะร่วมกับ3คือตัวคนไข้อะออกปากเองหรือว่าเขาไม่อยากทานยาเยอะแล้วก็ MST อะเขาไม่เอาเลยเขาบอกว่าเขาเข้าใจว่าแบบกินแล้วจะอ้วกเยอะเขาก็เลยแบบค่อนข้างที่จะแบบไม่อยากทาน MST ค่ะตอนนั้นเราก็เลยตัดสินใจว่าโอเคงั้นเราด้วยจากเหตุผลต่างๆที่เรากล่าวมาเนี่ยค่ะก็เลยจะขอจะเปลี่ยนเป็นเมทาโดน5มิลลิกรัมค่ะ0.5แท็บออรัล BID ค่ะอาจารย์โดยที่การเปลี่ยนเป็นเมทาโดนอันนี้ค่ะก็ก็คือคิดคำนวณเหมือนกันนะคะก็คือตอนแรกคนไข้อะค่ะได้12มิลลิกรัม IV per day อะค่ะมันก็คือเท่ากับ36มิลลิกรัมออรัล per day ค่ะใช้สูตรที่เป็นคอนเวิร์ตก็คือเป็น3ต่อ1ค่ะจะได้เป็นเมทาโดนประมาณ12มิลลิกรัม per day ค่ะแล้วก็เลยลดลงไป 50% ก็เลยจะเหลือเป็นเมทาโดน6มิลลิกรัมค่ะก็เลยขออนุญาตแบ่งเป็นแบบทุก12ชั่วโมงก็คือเป็นครึ่งแท็บค่ะก่อนที่จะสตาร์ทเมทาโดนก็ตรวจ EKG 12ลิตรเรียบร้อยแล้วไม่มี QT โปรลองอะไรค่ะอาจารย์แล้วก็หลังจากที่ได้เป็นเมทาโดนไปค่ะคนไข้ก็สบายดีค่ะอาจารย์ไม่ได้ซึมแล้วก็ไม่มีปวดแล้วก็ไม่ได้ขอยา PRN เพิ่มขึ้นด้วยค่ะก็เลยคิดว่าคนไข้สามารถคุมอาการเพนได้ด้วยเมทาโดนครึ่งเม็ดเช้าครึ่งเม็ดเย็นนะคะ
ันนี้เป็น problem list ของคนไข้อันต่อมานะคะก็คือเป็นในเรื่องของ wound care ค่ะอันนี้ก็คือเป็นภาพของคนไข้นะคะแผลก็คือจะเห็นว่าค่อนข้างแบบ severe เหมือนกันโดยเป็น destruction wound นะคะในเรื่องของตัวแผลนะคะมีการโทรถามกับ ENT เหมือนกันค่ะว่าเนื่องจากที่เราบอกไปว่าคนไข้ก็ยังอายุน้อยแล้วก็ถ้าสมมติเขาสามารถ curative จากโรคได้ค่ะเราก็มีความกังวลเรื่องคอสเมติกของเขาอยู่เป็นพอสมควรเหมือนกันแต่ว่าทาง ENT บอกว่าถ้าเกิดโรคสัมเคียวเรทีฟแล้วอะค่ะมันสามารถรีคอนสตรักชันได้เขาอาจจะทำเองหรืออาจจะคอนซัลท์พลาสติกมาช่วยก็คือหวังว่าถ้าเกิดคนไข้หายจะสามารถรีคอนสตรักชันหน้ากลับมาได้ค่ะอันนี้ก็คือเป็นเมเนจเมนต์ของการทำแผลของ ENT นะคะที่เขาให้มาว่าต้องทำแผลคนไข้ยังไงบ้างค่ะโอเคค่ะต่อไปอันนี้ก็คือเป็นในส่วนของSymptom Control กับ Disease Management นะคะต่อมาก็คือจะเป็นในส่วนของที่เราพูดกันไปตอนแรกว่าคนไข้อาจจะมีในส่วนของ Psychosocial แล้วก็ Supportive Treatment นะคะก็อาจจะอยากให้พี่พยาพี่พิพอาจจะเป็นพี่นางเป็นนักสังคมสงเคราะห์นะคะมาช่วยเล่าของเราให้ฟังนะคะว่าในเคสนี้เราได้มีการ Explore พบอะไรแล้วก็ได้ Management อะไรไปบ้างค่ะในส่วนของข้อมูลทางด้านครอบครัวนะคะเป็นผู้ป่วยชายไทยอายุ24ปีนะคะปัจจุบันเนี่ยผู้ป่วยอาศัยอยู่ในครอบครัวโดยมีสมาชิกทั้งหมด5คนนะคะก็คือจะมีคุณพ่อคุณแม่น้องสาวแล้วก็คุณตาวัย70ปีนะคะส่วนลักษณะนิสัยของคุณพ่อคุณแม่ขณะเลี้ยงดูผู้ป่วยเนี่ยก็คือจะให้อิสระในการเติบโตนะคะเพียงแค่คอยจะสนับสนุนอยู่ห่างๆนะคะส่วนตัวผู้ป่วยเองเนี่ยจะมีนิสัยที่ไม่ค่อยพูดนะคะหรือบอกเล่าเรื่องราวของตนเองให้กับสมาชิกในครอบครัวฟังเท่าไหร่นะคะแต่ก็ยังสามารถอยู่ร่วมกับสมาชิกทุกคนในครอบครัวได้นะคะโอเคต่อมาจะเป็นข้อมูลตามช่วงวัยนะคะซึ่งตั้งแต่เกิดเนี่ยผู้ป่วยเนี่ยจะเติบโตมาจากการเลี้ยงดูของคุณตาแล้วก็คุณยายนะคะเนื่องจากคุณพ่อและคุณแม่เนี่ยจะไปทํางานอยู่ที่กรุงเทพนะคะพอเข้าสู่วัยรุ่นเนี่ยเริ่มเข้าเรียนในชั้นมัธยมเนี่ยผู้ป่วยบอกว่าผู้ป่วยเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 ครึ่งเนาะเนื่องจากถูกไล่ออกนะคะเพราะว่าไปทะเลาะวิวาทแล้วก็หลังจากทะเลาะวิวาทแล้วเนี่ยคุณตาได้มีการดุด่าว่ากล่าวกับสิ่งที่ผู้ป่วยทําลงไปแล้วก็มีการไล่ออกจากบ้านเนาะแต่ในส่วนตรงเนี้ยค่ะคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่กรุงเทพเนี่ยไม่ทราบเหตุการณ์ในช่วงวัยนี้ของผู้ป่วยนะคะแต่หลังจากนั้นเนี่ยผู้ป่วยก็เลยได้ตัดสินใจออกจากบ้านในช่วงวัย14ปีนะคะตามที่คุณตาได้กล่าวไปตอนที่บอกว่าให้ไล่ออกจากบ้านนะคะแล้วก็ได้ไปอยู่กับเพื่อนแล้วก็ได้ไปรับจ้างซ่อมรถเนาะตอนนั้นบอกว่ามีรายได้ครั้งแรกเลยได้วันละ100 บาทผู้ป่วยบอกว่ารู้สึกดีใจมากๆเลยแล้วก็พอมาในช่วงวัยประมาณ15ปีเนี่ยได้เดินทางไปทํางานที่กรุงเทพโดยทํางานเป็นรปภ.แต่ทําได้ไม่นานค่ะก็เลยได้เดินทางกลับมาอยู่ที่บ้านแต่หลังจากนั้นเนี่ยผู้ป่วยได้เริ่มมีพฤติกรรมเที่ยวกลางคืนเที่ยวกลางคืนแล้วก็เริ่มมีภรรยาคนแรกเลยนะคะโดยมีบุตรด้วยกันเนี่ย1 คนนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยก็ได้เลิกรากันไปแล้วก่อนที่ต่อมาในช่วงตามวัยเนี่ยก็มีภรรยาอีก3 คนถัดมานะคะแต่ก็ได้เลิกลากันทั้งหมดแล้วนะคะผู้ป่วยก็เริ่มมีพฤติกรรมอยากทดลองในการใช้สารเสพติดแล้วก็เริ่มเข้าสู่กระบวนการในการค้ายาเสพติดถัดมานะคะแล้วก็ถูกดำเนินคดีแล้วก็ไปอยู่ในเรือนจำหลังจากออกมาได้ไม่นานเนี่ยผู้ป่วยก็เลยทราบว่าตัวเองเนี่ยเป็นมะเร็งแล้วก็ต้องเข้าสู่ระบบการรักษาในถึงจนถึงปัจจุบันเนาะขณะที่อยู่โรงพยาบาลเนี่ยก็จะมีคุณพ่อนะคะเป็นผู้ดูแลแล้วก็เฝ้าเป็นหลักเลยนะคะส่วนคุณแม่แล้วก็น้องสาวเนี่ยจะมาเยี่ยมเป็นบางครั้งโดยที่มีญาติฝั่งคุณพ่อเนี่ยให้การช่วยเหลือทางด้านการเงินได้บ้างนะคะในบางครั้งต่อมาจะเป็นข้อมูลทางด้านการเงินซึ่งรายได้หลักของครอบครัวเนี่ยมาจากการทํางานของคุณพ่อแล้วก็คุณแม่เป็นหลักนะคะซึ่งคุณแม่เนี่ยทํางานเป็นพนักงานในโรงงานของยางพาราซึ่งมีรายได้เป็นวันละ350 บาทซึ่งคุณแม่เนี่ยจะทำงานทุกวันเลยนะคะส่วนคุณพ่อเนี่ยจะทำงานรับจ้างวางท่อซึ่งมีรายได้ประมาณวันละ500 บาทแต่หลังจากคนไข้มาเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลคุณพ่อก็ต้อง
หยุดงานแล้วก็ขาดรายได้ส่วนนี้ไปนะคะแล้วก็ในส่วนของครอบครัวเนี่ยก็จะมีเบี้ยยังชีพของคุณตานะคะ700 บาทครอบครัวได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเพื่อมาใช้จ่ายเนี่ยจำนวน2 บัตรนะคะแล้วก็ครอบครัวเนี่ยมีที่ดินในการทํานาประมาณ6 ไร่แล้วก็ที่ดินในการสร้างบ้านเป็นของตัวเองนะคะแต่ว่าในครอบครัวก็จะมีหนี้สินซึ่งไปกู้ธ.ก.ส.มาประมาณ200,000 บาทอันนี้ก็คือจะสามารถผ่อนส่งเป็นรายปีได้นะคะผู้ที่ให้การช่วยเหลือด้านการเงินเป็นหลักระหว่างที่คนไข้เข้ารับการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลก็จะเป็นญาติฝั่งพ่อแต่หลังจากวันที่16เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยพ่อบอกว่าญาติไม่สามารถช่วยเหลือทางด้านการเงินได้แล้วค่ะส่วนที่คนที่ให้การช่วยเหลือหลักก็จะเป็นคุณแม่ที่หารายได้แล้วก็มียืมเพื่อนบ้านมานําเงินมาให้คุณพ่อใช้จ่ายที่โรงพยาบาลบ้างแล้วค่ะส่วนข้อมูลด้านการดูแลเนี่ยคุณพ่อบอกว่าคุณพ่อจะเป็นคนที่ดูแลหลักแต่ก็ได้วางแผนว่าถ้าเกิดว่าคนไข้หายดีแล้วหรือสามารถกลับบ้านได้เนี่ยคุณพ่อก็จะมีคุณตาวัย70 ปีเนี่ยที่อยู่ที่บ้านเป็นผู้คอยช่วยดูแลซึ่งคุณพ่อมีการวางแผนว่าคุณพ่อจะกลับไปทํางานเหมือนเดิมโดยมีการแบ่งเวลาที่ชัดเจนในการดูแลผู้ป่วยก็คือคุณพ่อจะดูแลกิจวัตรประจําวันของคนไข้เนี่ยก่อนที่จะออกไปทํางานถ้าประมาณ7 โมงเนี่ยแล้วก็คุณพ่อก็จะเดินทางไปทํางานหลังจากกลับมาประมาณสัก5 โมงครึ่งเนี่ยคุณพ่อก็จะมาทํางานบ้านทํากับข้าวดูแลผู้ป่วยจนถึง2 ทุ่มเนี่ยก็จะเดินทางไปรับคุณแม่แล้วก็กลับมาทํางานรับประทานอาหารร่วมกันซึ่งส่วนในช่วงที่คุณพ่อไปทํางานเนี่ยก็จะมีคุณตาเป็นผู้คอยให้การดูแลส่วนเพื่อนบ้านที่อาศัยอยู่ข้างบ้านข้างเคียงเนี่ยคุณพ่อบอกว่ามีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันค่ะแต่ก็ยังไม่เคยเกิดเหตุการณ์ที่ฉุกเฉินหรือต้องร้องขอความช่วยเหลือนะคะจึงไม่ทราบว่าถ้าเกิดมีเหตุฉุกเฉินจริงๆเนี่ยข้างบ้านจะสามารถที่เข้ามาให้การช่วยเหลือได้ไหมนะคะส่วนเครือข่ายของชุมชนเนี่ยผู้นําชุมชนเนี่ยมีการทราบว่ามีผู้ป่วยอยู่ในชุมชนนะคะแต่ก็ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือใดๆนะคะอันนี้ถ้าเกิดว่าหากท่านได้ดูแลผู้ป่วยรายนี้นะคะท่านจะสามารถวางแผนในการช่วยเหลือคนไข้รายนี้ได้อย่างไรนะมีใครอยากในฟอร์มมีใครอยากช่วยแชร์ไหมคะแค่นี้ในแบบด้านโซเชียลอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าถ้าเขาออกไปก็ยังไม่น่าจะสามารถประกอบอาชีพได้แต่ทีนี้กำลังคิดว่าการได้ใบรับรองความพิการแบบเชิงประจักษ์อย่างเงี้ยช่วยเขาได้หรือไม่เลยแล้วเขาก็มีความคิดยังไงกับการได้ใบนี้ได้ค่ะขอบคุณมากนะคะ เป็นคำถามเหรอรูปร่างหน้าตารูปร่างที่มันจะมีลักษณะภายนอกที่แบบเห็นเชิงประจักษ์ว่ามีความผิดปกติก็สามารถขอใบรับรองความพิการได้ใช่ค่ะก็แค่แบบหน้าตาที่ดูแบบผิดปกติไปจากที่ดูแล้วแบบไม่น่าจะเข้าไปในสังคมได้ดีอะค่ะก็จะสามารถออกไปรับรองความพิการได้ซึ่งจริงๆอะถ้าไปยื่นทางพม.เขาก็จะมาประเมินอีกรอบหนึ่งอยู่แล้วค่ะว่าจะได้หรือเปล่าแล้วก็ถ้าสมมุติว่าต่อไปอนาคตเขาเกิดไปรีคอนสตรัคชั่นแล้วมันกลับมาดีอย่างเงี้ยค่ะทางพม.เขาก็จะมีการประเมินปีต่อปีอยู่แล้วค่ะว่าจะให้หยุดการรับเงินสงเคราะห์หรือเปล่าก็ต้องมาต่อใบรับรองความพิการได้ส่วนเรื่องแผลเนี่ยการทําแผลหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดว่าเราควรจะต้องประเมินกับเครือข่ายที่อยู่ใกล้บ้านนะคะว่าจะมีใครที่สามารถทําแผลให้ได้หรือเปล่าค่ะเช่นรปสตด้วยแผลขนาดเนี้ยการทําแผลที่รปสตอาจจะมีปัญหาเราอาจจะต้องเตรียมว่าคนไข้เนี่ยอยู่ใกล้โรงพยาบาลชุมชนอะไรที่พอจะทําแผลได้บ้างอะค่ะเพราะว่าดูแล้วมันน่าจะทําค่อนข้างจะยากต้องใช้อุปกรณ์ค่อนข้างจะเยอะอะค่ะก็อาจจะต้องไปประเมินว่าระยะทางจากบ้านที่เขาไปโรงพยาบาลที่ใกล้บ้านที่สุดอะมันไกลแค่ไหนประมาณนี้ถ้าเกิดว่ามันไกลมากไม่ได้จริงๆอะค่ะเราอาจจะต้องเตรียมว่าแล้วรปสตที่อยู่ใกล้ๆมีพยาบาลที่เขาจะสามารถช่วยทําได้ไหมแล้วทําแผลเนี่ยจะทํายังไงขั้นตอน1 2 3 4เพื่อทําให้ที่ที่มันใกล้บ้านที่สุดเขาสามารถทําได้ขอบคุณพี่หนิงมากนะคะขออนุญาตต่อ
ก็หลังจากที่เราแบบได้ฟังทั้งหมดเนาะที่นําเสนอไปนะคะแล้วก็เริ่มเกิดคําถามเอ๊ะเราจะดูแลเด็กผู้ชายคนนี้อายุ24 ปีคนที่แบบในอดีตเป็นเด็กที่เกเรติดยาเสพติดขายยาด้วยแล้วก็ได้อยู่ในเรือนจําซึ่งตัวเขาเองก็คือเกิดผลกระทบทั้งต่อตัวเองครอบครัวกับชุมชนประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็ในภาพในวันแรกที่เราเข้าไปดูคนไข้อ่ะเขาค่อนข้างปฏิเสธทีมพาลิทีฟอย่างมากเลยเวลาที่เราสื่อสารกับเขาเขาก็จะเป็นลักษณะถามคําตอบคําแล้วก็ทุกคําถามที่ถามไปตอบอยู่คําเดียวคือต้องหายเขาคาดหวังว่าสิ่งที่หมอจะต้องมาคุยกับเขาอ่ะมีคําตอบเดียวคือว่าหมอจะต้องรู้วิธีว่าจะจัดการไงให้เขาหายเนี่ยอันนี้คือแบบจุดที่เราอาจจะคิดว่าเออแล้วเราจะดูแลคนไข้คนนี้ยังไงคนเนี้ยเขามีชีวิตอยู่ในการเจ็บป่วยอย่างเงี้ยเขาอยู่กันได้ยังไงค่ะแล้วก็อยากจะถามในห้องประชุมมาค่ะว่าในฐานะที่เราเป็นทีม palliative care ค่ะเราจะจัดการสถานการณ์ที่คนไข้เขาไม่อยากสื่อสารกับเราเป้าหมายของเขาอ่ะอยากที่จะหายหรือเขาอยู่ในภาวะที่เป็นแบบไหนยังไงเงี้ยค่ะแต่ที่เราฟังมาอยากฟังเสียงพยาบาลค่ะพยาบาลหนูค่ะแล้วคนไข้ไม่อยากคุยด้วยในส่วนของตัวเองนะคะคือถ้าเข้าไปใหม่ๆก็คงจะเน้นสร้างสมรรถภาพค่ะแล้วก็เน้นการจัดการให้เขาคอมฟอร์ตที่สุดแล้วค่อยขยับไปประเมินในมิติต่างๆนะคะแต่ว่าสิ่งที่จะสื่อสารกับคนไข้ให้สื่อสารแบบตรงจริงแล้วก็ให้เขามองเห็นสถานการณ์ปัจจุบันคือตอบอย่างตรงจริงอะค่ะบนพื้นฐานของความจริงอย่างเช่นน้องบอกว่าอยากหายหรือว่าอยากกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมอยากให้มันมีโครงสร้างเหมือนเดิมเราก็พยายามที่จะรับฟังแล้วก็เข้าอกเข้าใจเขาแต่ว่าในขณะเดียวกันเราก็ต้องให้ข้อมูลสะท้อนอย่างตรงจริงว่าอาจจะเสียใจด้วยนะที่ต้องบอกว่ามันเป็นไปได้ยากลําบากอะไรประมาณนี้ค่ะเหมือน I miss I worry I want ประมาณนี้ค่ะค่ะก็ขอบคุณค่ะหนูค่ะจริงๆเนี่ยสิ่งที่เรามองเนาะเป็นโจทย์ที่ค่อนข้างท้าทายแล้วเราก็คิดว่าเราจะดูแลน้องคนนี้ยังไงอยู่ยังไงบ้างในครั้งแรกที่เราไปเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแผนการรักษาเป็นเสร็จคืออะไรเพราะว่าต้องเข้าทูมเมอร์คอนเฟอเรนซ์อันดับแรกเราก็เลยคิดว่าน่าจะต้องสร้างสัมพันธภาพก่อนแต่เราอ่ะได้ไปคุยกับคุณพ่อแล้วก็รับรู้เบื้องต้นว่าน้องเป็นคนพลิกภาพยังไงโครงสร้างครอบครัวเป็นยังไงสิ่งที่เกิดคําถามกับตัวเองก็คือว่าความซัฟเฟอริ่งที่เกิดขึ้นมันต้องมีแน่นอนแต่ความซัฟเฟอริ่งอันนั้นอ่ะมันมีหลายมิติมากนะคะซึ่งก็ได้ไปรีวิวว่าคําว่าซัฟเฟอริ่งอ่ะเดฟินิชันอ่ะมันมีทั้งเรื่องของทางด้านฟิสิกอลอิโมชันนอลสปิริตชวลนะคะแล้วก็อาจจะเป็นทั้งเรื่องของโซเชียลด้วยนะคะอย่างเช่นถ้าน้องคนนี้นะคะมีปัญหาเรื่องของเพนก็เป็นซัฟเฟอริ่งในเรื่องของอาการเนาะแล้วก็สภาวะที่เขากินได้น้อยไม่มีแรงฟังชั่นอลสเตตัสของเขาเนี่ยดีคลายลงอันนี้ก็เป็นซัฟเฟอริ่งอย่างหนึ่งรวมถึงเขามีฟังชั่นอลลิมิตเรื่องของทรีทเมนต์นะคะให้ยาเคมีบำบัดคลื่นไส้รู้สึกวิงเวียนเหนื่อยเพลียช่วยเหลือตัวเองได้ลําบากมากขึ้นอันนี้ก็เป็นแบบความเจ็บป่วยทางกายที่ทําให้เขาซัฟเฟอริ่งอีกอันนึงอ่ะก็คือว่าใบหน้าของเขาในภาพที่เรามองเห็นขนาดตัวเราเป็นคนที่มองเขาเข้าไปอะค่ะก็ยังรู้สึกว่าถ้าเป็นตัวเราเราจะอยู่ได้ยังไงนะคะเราจะมีปฏิสัมพันธ์กับคนยังไงบ้างซึ่งเราก็ถามจากวอร์ดเนี่ยเขาไม่มีการพูดคุยกับคนที่อยู่ในวอร์ดเลยนะคะเราก็เลยเอ๊ะมันเขาอยู่ในภาวะแยกตัวไหมหรือมีอารมณ์ depression ไหมนะคะเขากําลังสูญเสียอะไรซึ่งคิดว่า loss ของเขาเนี่ยคงจะต้องหลายๆเรื่องแน่นอนกับอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือว่าความรู้สึกกิ้วอ่ะมีไหมในใบหน้าแบบเนี้ยก็คือที่ผ่านมาในอดีตของเขาก็คือแบบสาหัสเนาะผ่านโลกมาเยอะมากนะคะแล้วก็เขาจะมองว่าแบบโยงไปเรื่องของสปิริตชวลหรือเปล่าที่จะทําให้เขารู้สึกว่ามันเป็นเหมือนบาปกรรมที่เขาอ่ะทํามาก่อนหน้านี้หรือเปล่านะคะหรือในของตัวน้องเองนะคะก็เป็นเด็กวัยรุ่นนะคะอายุแค่ไม่ใช่วัยรุ่นเด็ก24 ปีนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นแบบผู้ป่วยที่อายุน้อยโดยทั่วไปเวลาที่เราเจ็บป่วยรุนแรงแล้วก็เกิดการวิตกจากโซเชียลอยู่ละออกจากเรื่องของชุมชนอะไรต่างๆอยู่ละประกอบกับเคสเนี้ยมีเรื่องของแบบครอบครัวที่ฐานะไม่ดีเท่าไหร่นะคะการศึกษาน้องก็ไม่ได้สูงนะคะแล้วเขาอยู่ในสภาพสังคมที่ค่อนข้างไวโอเลนต์เนาะแล้วก็มีการอบิวต่างๆนานานะคะตรงเนี้ยเราก็เลยคิดว่า
อันนี้ก็คือ suffering อย่างหนึ่งเหมือนกันและสุดท้ายก็คือเรื่องของ spiritual source นะคะก็คือเขารู้สึกแบบเหมือนแบบถูกลงโทษไหมนะคะแล้วก็อีกอันนึงคือความ suffer ที่เป็นแบบ in silence หมายถึงว่ามันพูดออกมาไม่ได้มันก็มันเก็บอยู่ภายในอันนี้คือสิ่งที่เราต้องการที่จะอยากรู้นะคะเนาะเราก็เลยไปค้นว่าเอ๊ะเราจะดูแลคนไข้นี้ยังไงเราก็เลยไปเจอเรื่องของทฤษฎี suffering ในสามเหลี่ยมตัวนี้ค่ะมันก็จะอธิบายในลักษณะว่าเวลาที่เราไปดูคนไข้อะค่ะมันจะมีอยู่ทั้งหมด3มุมนะคะก็คือ suffering อ่ะจะอยู่ข้างบนหัวสามเหลี่ยมก็จะมี caring แล้วก็มี coping นะคะส่วน care giving เนี่ยมันจะเป็นเส้นความสัมพันธ์ในระหว่าง caring กับ suffering นะคะถ้าเกิดว่ามีเส้นสัมพันธ์ก็คือหมายถึงเราเนี่ยเป็นบุคลากรที่เข้าไปดูแลคนไข้ถ้าสายสัมพันธ์ตรงนี้ดี care giving ดีมันก็จะเกิดเรื่องของ therapeutic communication ในระหว่างที่เราไปดูแลซึ่งหลักการของเราคือใช้ respect ค่ะความจริงใจ empathy หรือ touchเกิด engagement พอมันเกิด engagement เนี่ยด้วยการดูแลของทีมนะคะก็จะเกิด making meaning หรือสร้างคุณค่าความหมายให้กับคนไข้คนนั้นนะคะก็ทำให้เขาเนี่ยกระบวนการ coping ได้ดีจริงๆมนุษย์ทุกคนอ่ะผ่านกระบวนการ coping ด้วยตัวเองได้แต่เขาได้รับแรงเสริมจากบุคลากรที่เป็น caregiving ดังนั้นเนี่ยถ้าเราดูแลเขาอ่ะดีตรงจุดก็จะทำให้เกิด healing มากกว่าเรื่องของ suffering นะคะนี่ก็เป็นเหมือนกับอันนึงที่เราเอามาแบบจับดูว่าเราจะดูแลคนไข้คนนี้ยังไงค่ะอันนี้เราไปประเมินว่าไอ้น้องเป็นยังไงบ้างในช่วงแรกนะคะบุคลิกภาพก็คือเขาก็ไม่พูดค่ะเงียบแล้วก็เป็นคนที่มีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นน้อยนะคะคือพ่อบอกว่าเขาเป็นคนก้าวร้าวเกเรเรียนไม่ดีนะคะคือภาษาชาวบ้านคือสอนอย่างกับฟังความประมาณนี้นะคะคราวนี้เนี่ยเราก็ต้องการที่จะไป เราก็ต้องการที่จะไป explore นะคะว่าเอ๊ะจริงๆภาพที่เรามองเห็นกับตัวตนของน้องจริงเป็นคนยังไงนะคะคือเราก็แอบตัดสินคือเรารู้ว่ามันไม่ควรตัดสินแต่ว่าเราคิดว่าทุกคนทั่วไปก็ตัดสินได้เหมือนกันเนาะพอเข้าไปดูกับเขาแล้วเออจริงๆเขาเป็นคนที่น่ารักนะคะเข้ากับคนอื่นค่อนข้างง่ายมีมนุษยสัมพันธ์ดีค่ะดูฉลาดนะคะแล้วก็มีค่อนข้างเป็นตัวของตัวเองคือถ้าดูตามทฤษฎีที่คุณหมอฟ้าพูดไปก็แบบอ๋อชัดเจนมากนะคะก็เลยแบบเหมือนไม่แปลกใจเลยทำไมเขาถึงค่อนข้างที่จะรู้ความต้องการของตัวเองแล้วก็พยายามที่จะพรีเซนต์ว่าแนวคิดของตัวเองความต้องการของตัวเองแวลูของตัวเองเป็นยังไงบ้างนะคะในช่วงแรกเนี่ยเรื่องของการรับรู้โลกนะคะก็คือเป็นมะเร็งโพรงจมูกระยะที่3เนาะตอนนั้นที่อยู่ ENT นะคะแล้วก็เขาก็รู้ว่าเป็นมะเร็งเนี่ยก็น่าจะแย่แหละและสุดท้ายก็คือมันอาจจะเป็นโรคที่รักษาไม่หายแต่โฮปของฉันเนี่ยคือฉันต้องหายนะคะสิ่งที่ฉันต้องการคืออยากฟังข่าวดีกับคุณหมอค่ะแล้วก็นะคะคราวนี้ด้วยโฮปของเขานะคะที่มีเยอะๆนะคะเราจะมีวิธีการดูแลรับมือกับโฮปของคนไข้อย่างนี้ยังไงอะคะก็ไม่พูดกับเราเลยนอกจากแบบคุณหมอต้องรักษาเราให้หายถามทุกคนในห้องอะค่ะว่าแบบคนไข้ที่โฮปเยอะๆในเคสเนี้ยคุณหมอวางแผนดูแลยังไงคะครับก็คือต้องถามก่อนว่าโฮปที่เยอะนั้นนะคะมันเรียลลิสติกไหมหรือว่าโฮปของเขากับสถานการณ์ตัวโลกความเป็นจริงอะค่ะมันไปด้วยกันไหมซึ่งถ้าโฮปของผู้ป่วยมันเรียลลิสติกแล้วก็ตามนั้นได้แต่ว่าถ้าความหวังอ่ะมันไม่อยู่บนพื้นฐานของความจริงอะครับก็อาจจะต้องแจ้งสถานการณ์ตามตรงแล้วก็ต้องค่อยๆปรับว่าค่อยๆลดความคาดหวังของผู้ป่วยลงมาให้อยู่ในความเป็นจริงที่สุดเพื่อที่ว่าถ้าเขามีความหวังตามสถานการณ์จริงอะครับแล้วก็ความคาดหวังตรงจริงที่สุดอะคิดว่าเขาน่าจะมีquality of life หรือว่าคุณภาพชีวิตอะดีกว่าความคาดหวังที่มันแบบ unrealistic เนี้ยครับแต่ว่าถ้าเป็นในเคสเนี้ยคือตอนแรกอะเราก็ทีม PP ก็อาจจะคุยยากนิดนึงถ้าคนไข้หวังหายแต่ถ้าตอนแรกเราสงสัยว่าเป็น CA nasopharynx แต่เมื่อ diagnosis เปลี่ยนเนี้ยครับเปลี่ยนเป็น NKT cell lymphoma ซึ่งทางฮิมาโตคิดว่า smile regimen อะมีโอกาสที่จะเคียวเนี่ยครับแล้วก็อาจจะไปแจ้งแบบนี้กับผู้ป่วยได้ตามตรงว่าเปลี่ยนสรุปว่าการวินิจฉัยเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองแล้วก็มีโอกาสที่จะรักษาหายเนี่ยครับแต่ว่าก็อาจจะต้อง
จ้งเขาตามตรงว่าระหว่างทางการรักษาครับมันจะมีซัฟเฟอริ่งเกิดขึ้นระหว่างการให้ยาเคมีบำบัดที่เจอรอบนี้แล้วเขายังต้องให้อีก5ไซเคิลเป็น6ไซเคิลเนี่ยครับก็จะต้องวางแผนรับมือกันไปแล้วก็มีโอกาสที่การรีสปอนส์ต่อการรักษาหรือว่าเคมีบำบัดนะครับก็อาจจะไม่เป็นแบบที่ทีมแพทย์คาดหวังไม่เป็นแบบที่ผู้ป่วยคาดหวังถ้าเป็นแบบนั้นเขาจะวางแผนยังไงหรือว่าเตรียมรับมือยังไงคิดว่าน่าจะมีแบบแผนสำรองหรือว่าแผน B ไว้ด้วยเนี่ยขอบคุณค่ะตรงใจมากเลยค่ะเนาะแต่ว่าอย่างสิ่งที่อยากจะเพิ่มเติมคือเราอาจจะต้องกลับต้องเพิ่มความรู้จักคนไข้นะคะเนาะคราวนี้นะคะก็คือหลังจากที่เรารู้เรื่องของตัวโรคแล้วนะคะทางฮีมาโตเนี่ยแล้วก็ทางเม็ดเนี่ยก็คือยังไม่ได้สื่อสารกับคนไข้เลยนะคะหลังจากที่เราไปคุยกับคนไข้เขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสรุปแล้วเขาถูกเปลี่ยนวินิจฉัยละอันที่สองเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าโกทิทเมนต์ของเขาคืออะไรทีมเราเนี่ยเข้าไปดูคนไข้มาตลอดแล้วก็ได้พอได้ทราบข้อมูลตรงนี้ทางอาจารย์ของทีมพาลิทีฟนะคะก็ได้เข้าไปสื่อสารคนไข้นะคะซึ่งตัวคนไข้แบบแสดงท่าทีแบบดีใจมากแบบโคตรดีใจแบบหัวเราะเสียงดังแบบว่าคือเป็นปฏิกิริยาที่โอ้เขาดีใจมากจริงๆนะคะคราวนี้เป้าหมายของคนไข้ก็คือทำยังไงก็ได้ให้หายแต่มันไม่ใช่ว่าทำยังไงก็ได้นั่นหมายความว่าเขาก็ต้องดูแลตัวเองเขาต้องเข้าถึงการรักษาเขาต้องมาฟอลลอัพตามนัดแล้วก็ถ้ามีอะไรอย่างเงี้ยต้องรีบแก้ไขมันถึงจะเป็นเป้าหมายเดียวกันได้แต่ว่าเราก็ได้มีการพูดคุยว่าแล้วสภาวะไหนที่เขายอมรับไม่ได้ก็คือว่าถ้าเกิดการรักษาในระหว่างที่รักษาเกิดมีสมรรถนะที่ถดถอยหรือว่าติดเตียงในส่วนนี้เขาก็คิดว่าถึงจุดนี้ก็อาจจะต้องมาพิจารณาอีกครั้งนึงเป้าหมายในชีวิตของเขาอะคะที่ผ่านมาเนี่ยคือเหมือนเขาทำอะไรไว้ค่อนข้างมากนะคะแล้วก็เขาก็อยากหายเพราะว่าอยากกลับไปบวชค่ะให้พ่อแม่ได้ภาคภูมิใจแล้วก็อยากกลับไปแก้ไขในสิ่งที่ผ่านมาแล้วก็ทำตัวใหม่นะคะสิ่งที่ยากที่สุดเนี่ยนะตอนที่เราคุยกับเขาเนี่ยไม่ใช่เป็นการจัดการเรื่องตัวโรคแต่ว่าเป็นการฝากกำแพงในใจตัวเองอันนี้คือสิ่งที่เขาบอกนะคะว่าเขาไม่เคยคิดว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปได้ขนาดนี้นะคะการที่ไปอยู่ในเรือนจำมันเปลี่ยนแปลงตัวเขามากจากเด็กที่แบบเกเรหนูก็ไม่แน่ใจว่าเขาไปเจออะไรแต่เขาบอกเราว่าเขาว่างๆเขาจะไปหาหนังสือเกี่ยวกับจิตวิทยาเกี่ยวกับการให้กำลังใจเกิดการเปลี่ยนแปลงแต่เขารับรู้ว่าตัวเขาโตขึ้นแล้วก็คิดเป็นมากขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้เรารู้ว่าโอเคเขาทัสละแล้วก็เริ่ม explore ว่าชีวิตที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างจนกระทั่งว่าทำไมเขาถึงเข้าสู่เส้นทางของยาเสพติดนะคะก็อาจจะเป็นทั้งวัยด้วยนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของการปฏิเสธไม่เป็นเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตมากมายเขาก็รู้สึกว่าตัวเขาต้องระวังการใช้ชีวิตมากขึ้นต้องดูคนเป็นคือจริงติดยาเพราะว่าคนที่ดูแลลูกที่เป็นลูกที่อยู่ลาวอะค่ะเป็นคนเลี้ยงลูกให้เขาเป็นคนขอให้เขาขายยาแต่เขาไม่ได้เป็นคนดูแลลูกเองเขาก็รู้สึกว่าเขาก็เด็กเขาก็เลยปฏิเสธไม่ได้นะคะคราวนี้ในสถานการณ์ชีวิตของเขาเนี่ยด้วยผ่านอะไรมาเยอะนะคะเขาก็รู้สึกว่าจริงๆตัวเขาไม่มี power อะไรในบ้านเลยนะคะที่เขาทะเลาะกับตาเขารู้สึกว่าเขาแค่คนไร้ตัวตนคนหนึ่งแต่พอแบบเขาอยู่ในเรือนจำมันเกิดกระบวนการคิดแล้วก็เหมือนทบทวนชีวิตของตัวเองแล้วเขาก็เลยคิดว่าเขารู้ว่าวิธีการรับมือตรงนี้จะทำยังไงบ้างนะอันนี้ก็เป็นแบบช่วงที่เขาถ่ายทอดข้อมูลต่างๆให้เรานะคะแล้วก็อีกอันนึงที่เราแบบไปดูก็คือว่ามันมีประเด็นอื่นบ้างไหมนะคะที่มันมีผลต่อทางด้านของ suffering นะคะหรือว่าไร้คุณค่าศักดิ์ศรีนะคะนี่ก็เป็นไอเทมที่เราไปถามเนาะแต่ว่าไม่ได้เป็นลักษณะไปเช็คลิสต์นะคะเช่นแบบเป็นภาระกับคนอื่นไหมนะคะรู้สึกรับตัวเองไม่ได้ในสภาวะที่เป็นอยู่ไหมหรือการแสดงออกถึงความไม่มีคุณค่าหรือศักดิ์ศรีของตัวเองไหมนะคะเพื่อทำให้เราเนี่ยไม่ loss ว่าเราจะถามประมาณไหนบ้างนะคะความคาดหวังก็คือว่าก็คือหายนี่แหละค่ะแต่ว่าถ้าเกิดวันนึงเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะหายได้อย่างที่เขาคาดหวังเขาก็บอกว่าก็ปล่อยให้เขาเสียชีวิตไปเลยแล้วก็ดูแลเขาให้สุขสบายที่สุดนะคะแล้วก็อยากกลับไปอยู่ที่บ้านท้ายที่สุดก็คืออยากบวชนะคะในตอนที่สัมพันธภาพกับทีมค่อนข้างดีเนี่ยเขาก็แบบอยากให้เราให้กำลังใจเนาะแล้วก็เราก็แบบเหมือนโอเคถ้างั้นเดี๋ยวพี่หาหนังสือมาให้อ่านนะคะก็เขาก็ค่อนข้างดีใจมากแล้วเขาก็เลยเขียนจดหมายนะคะขอบคุณเรานะคะแล้วก็แบบรู้สึกดีใจนะคะที่ทีมดูแลเหมือน
เขาเป็นคนคนหนึ่งจากคนที่ไม่มีคนแบบให้ความสำคัญนะคะเนาะก็หลักการในการดูแลก็คือแบบดูแลแบบเล็กๆน้อยๆแต่ว่าทําให้เขารู้สึกว่าเขามีคุณค่าศักดิ์ศรีก็คือมองเขาเป็นคนไข้คนหนึ่งนะคะยอมรับในความแตกต่างนะคะแล้วก็ใส่ใจนะคะสิ่งสําคัญที่สุดในการดูแลก็คือพยายาม empowerment แล้วก็ทําให้เกิด self efficacy ในการที่เขาจะเชื่อว่าตัวเขาเองเนี่ยจะกลับไปดูแลตัวเองก้าวข้ามอุปสรรคค่ะอ๋อแล้วก็ทำกรีดเวิร์กนะคะก็คือเราดูคนไข้ด้วยนะคะด้วยน้องเขามีลักษณะไอเดียแนวคิดประมาณนี้เขาก็อยากวาดรูปแล้วเขาก็อยากทำเป็นเหมือนคำคมประมาณนี้ถ่ายทอดให้คนอื่นนะคะแล้วก็อยากเขียนดิกนิตี้บุ๊กเขาจะเอาดิกนิตี้บุ๊กอันนี้ไว้ให้กับคนที่เขารักก็คือพ่อกับแม่อยากเขียนจดหมายนะคะถึงพ่อกับแม่นะคะแล้วก็เขียนการ์ดเนาะในส่วนของกรีดเวิร์กกับพ่อนะคะก็คือว่าพ่อค่อนข้างรับรู้การเจ็บป่วยแล้วก็โคปปิ้งค่อนข้างดีมากนะคะเรื่องของการเงินก็บริหารจัดการได้ค่อนข้างดีนะคะคิดว่าเคสนี้น่าจะแบบโอเคค่ะค่ะก็แต่สรุปก็คือดิชาร์จแพนคนนี้นะคะก็คือ go off care ของเขาก็คือเป็นการ on going chemotherapy ไปก่อนแต่ถ้าเกิดหากวันใดไม่ response หรือว่าไม่ curative นะคะก็ hope for comfort care ค่ะแล้วก็มี symptom ก่อนกลับบ้านนะคะก็คือทางทีมก็คือได้จัดทําเหมือนแบบเป็นคําแนะนําเพราะว่าคนไข้สามารถแบบค่อนข้างอ่านได้แล้วก็มีคําแนะนําที่อันนี้ก็พิมพ์ให้เขาว่าแบบเขามียาอะไรที่ต้องกินมีคําแนะนําเช่นว่าห้ามปรับยาด้วยตัวเองนะหรือห้ามซื้อยาต่างๆทานเองก็เขามีเมทริโดนที่มันมีแบบดรักอินเตอร์แอคชั่นค่อนข้างเยอะค่ะแล้วก็มีการแนะนําการใช้แบ็กกราวด์เบคทูเพย์นะคะว่าต้องใช้อย่างไรรวมทั้งให้จดบันทึกแล้วก็มีช่องทางการติดต่อของเราให้ค่ะรวมทั้งอีกด้านนึงก็คือเป็นการส่งต่อข้อมูลก็คืออันนี้ค่ะเนื่องจากคนไข้จะไปทําแผลต่อที่รปช.ใกล้บ้านนะคะอันนี้เราก็เลยแบบพิมพ์ที่แบบเป็นของ ENT อะค่ะที่เขาทําอยู่ให้คนไข้ถือติดไปด้วยเพื่อให้แบบโรงพยาบาลใกล้บ้านเขาได้ทําตามที่ ENT เขาแนะนําให้ทําไว้ค่ะโอเคต่อไปท็อปิกรีวิวนะคะสั้นๆในเรื่องของเคมอเทอราปีอินดิวนอเซียแอนด์วอมิตติ้งนะคะก็จริงๆแล้วในเรื่องของเคมอเทอราปีอินดิวนอเซียแอนด์วอมิตติ้งอะค่ะก็จะมีอันประมาณ3อันหลักๆเนาะอันแรกก็คือเป็นอะคิวนอเซียแอนด์วอมิตติ้งก็คือเป็นคลื่นไส้อาเจียนนะคะแบบเฉียบพลันเนาะก็คืออาจจะเกิดภายในเวลาประมาณ24ชั่วโมงหลังได้เคมีบําบัดค่ะต่อมาก็คือจะเป็นของในส่วนการคลื่นไส้อาเจียนที่เกิดขึ้นนะคะเขาบอกว่าเป็นส่วนของดีเรย์เฟสก็คือจะเกิดขึ้นหลัง24ชั่วโมงไปจนถึง5วันหลังได้เคมีบําบัดค่ะแล้วก็กลุ่มสุดท้ายที่คนไข้คนนี้ก็มีก็คือเป็นแอนติซิพาโทรีนอเซียแอนด์วอมิตติ้งค่ะก็คือเป็นอาการคลื่นไส้อาเจียนที่เกิดจากการที่เหมือนเขาเรียนรู้ว่าเขาเคยได้อะค่ะแล้วเขาคลื่นไส้อาเจียนเยอะดังนั้นในรอบต่อไปอะค่ะเขาจะตอบสนองอย่างมีแบบเงื่อนไขต่อการที่เราจะได้ยาเคมีบําบัดไปเขาบอกว่ามันจะเกิดหลังจากที่ได้ประสบการณ์ที่แบบไม่ดีในการได้เคมีบําบัดครั้งก่อนค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นแมคคานิซึมคร่าวๆนะคะของการเกิดอะคิวเคมอเทอราปีก็คือที่จะให้ดูก็คือเมนหลักของนิวโรทรานสมิเตอร์ก็คือจะเป็นตัวของไฟเอชทีนะคะก็คือซีโรโทนินเนาะในส่วนของตัวดีเลย์ค่ะอันที่เป็นแบบเคมอเทอราปีนิวโรทรานสมิเตอร์หลักๆก็คือจะเป็นสับสแตนพีที่จะจับกับ NK1 receptor ค่ะดังนั้นอาจจะมีผลต่อการเลือกใช้ยาของเราค่ะอันนี้อย่างที่พูดไปก็คือคนไข้อะค่ะปกติแล้วถ้าคนไข้ที่ได้ยาเคมีบําบัดอะค่ะเราจะต้องมาดูว่าในส่วนของแฟกเตอร์ทางด้านยาค่ะเขาจะแบ่งออกเป็นประมาณ4กลุ่มก็คือ high risk moderate risk low risk แล้วก็ minimal อย่างเงี้ยค่ะของคนไข้รายเนี้ยก็คือมีทั้ง moderate risk 2ตัวมี low risk 2ตัวค่ะดังนั้นยาที่เขาควรได้ก็คือควรที่จะเป็นของอย่างน้อยก็คือ moderate risk เราจะมีคอนเซปต์ของการรักษาของ CINV ก็คือต้องป้องกันไม่ให้คนไข้เกิด nausea and vomiting ค่ะแต่ถ้าเกิดเขาเกิดขึ้นมาให้แล้วอะค่ะเราจะต้องป้องกันแล้วก็ป้องกันครั้งหน้าด้วยว่าไม่ให้เกิดขึ้นอีกค่ะซึ่งนอกจากปัจจัยทางด้านยาแล้วอะค่ะมันจะมีปัจจัยทางด้านผู้ป่วยของผู้ป่วยรายนี้ค่ะจริงๆถ้าพิจารณาแล้วเขาจะมีปัจจัยทางด้านอายุที่เขาอายุน้อยกว่า50ปีค่ะแล้วก็มีทางด้านอาการปวดที่ตอนแรกเหมือนเขาปวดเยอะในช่วงวันแรกที่เขาได้ยาเคมีบําบัดรวมทั้งอาการฟาทีกที่เขาเคยให้คะแนนจริงๆแล้วคอมโพเนนต์เหล่านี้ค่ะก็จะมาผสมรวมกับการเป็นชานทําให้เขาอะค่ะเกิดเบรทูนอเซียแอนด์วอมิตติ้งออกมาจากการที่เราพยายามจะคอนโทรลจากสูตรเคมีบําบัดของคนไข้อยู่แล้วค่ะอันนี้ก็คือเป็นกลุ่มของตัวแอนตี้อิมิติกดักนะคะก็มีประมาณ5-6กลุ่มที่เรารู้จักเนาะแล้วก็จะมีพวกแก๊งสเตียรอยด์ออรันซาปีนแคนาบินอยด์แล้วก็เบโซไดอะซิปีนนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวให้ทุกคนศึกษากันแล้วกันอันนี้คือจะฝากของว่าจริงๆแล้วมันมีไกด์ไลน์นะคะอันนี้ให้เห็นให้รู้จักคร่าวๆแล้วกันมันเรียกว่า NCCN ไกด์ไลน์นะคะเป็นของแบบแอนตี้อิมิซิดค่ะที่เขาจะแบ่งมองไม่เห็น
อันนี้คือเป็นของแบบไฮริสนี่เขียนว่าไฮริสไว้นะคะก็คือถ้าเกิดแบบในกลุ่มที่แบบได้ยาไฮริสอะค่ะเขาก็จะให้เราเลือกได้ว่าเราจะใช้ยาที่ป้องกันการอาเจียนเป็นออปชันไหนก็จะมีออปชัน A ออปชัน B ออปชัน C เดี๋ยวยกตัวอย่างให้ฟังเช่นออปชัน A ถ้าเราเลือกก็อาจจะมีออเรนซาปีนค่ะแล้วก็อาจจะเลือกของกลุ่ม NK1 receptor antagonist สัก1ตัวนะคะแล้วก็แก๊งเป็น 5-HTP นะคะ1ตัวแล้วก็ dexamethasone ประมาณนี้ที่เราต้องเลือกว่าคนไข้ควรจะมีอยู่ในสูตรยาเคมีหรืออย่างในคนไข้คนนี้นะคะที่เป็น moderate risk คนไข้คนนี้ค่ะก็คือได้ตามสูตรเลยเขาได้เป็น option D ไว้ตอนแรกก็คือมีเป็น 5-HTP ก็คือเขาได้เป็น ondansetron ไว้ร่วมกับมี dexamethasone ค่ะแต่ก็คือเอาของคนไข้คนนี้ไม่อยู่นะคะแล้วก็อันนี้คือเป็นแก๊ง low riskแก๊งโลลิสก็อาจจะเลือกแค่1ตัวค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นมินิมอลก็ไม่ต้องมีโปรไฟล์แล็กซิตอะไรค่ะคำถามต่อมาถ้าคนไข้ระหว่างนี้มีเบรกทูออกมาก็อย่างที่บอกเลยค่ะว่าให้เลือกดูว่าตอนนี้ไข้มียากะแก้อาเจียนตัวไหนบ้างที่ป้องกันอยู่แล้วเอาไม่อยู่ก็ให้เลือกกลุ่มอื่นที่ไม่ใช่กลุ่มเดิมใส่เข้าไปจนกว่าคนไข้จะหายดีค่ะแต่ว่าคีย์มันจะมีอยู่ที่ว่าครั้งต่อไปที่คนไข้จะได้ยาเคมีบำบัดอะค่ะคนไข้จะต้องถูกสเต็ปขึ้นไปจากเดิมคนไข้คนนี้อยู่ moderate risk ไซเคิลหน้าที่เขามาเขาจะถูกจัดให้เป็น high risk ค่ะเดี๋ยวอันนี้จะให้แบบพี่ชัดแอบปิดตอนท้ายแล้วกันว่าคนไข้คนนี้ควรได้ยังไงนะคะที่โอเคค่ะต่อมาก็อันนี้แอบเสริมว่าจริงๆแล้วมันมีแคนดามบินอยด์นะคะที่อาจจะใช้ในเรื่องของ treatment ของ nausea and vomiting ค่ะซึ่งกลไกมานะเขาบอกว่ามันจะมีเป็น weak anti-emetic efficacy ค่ะร่วมกับเขาบอกว่าเขาจะใช้แบบ benefit ของจาก side effect ของมันที่มีเรื่องของ sedation นะคะกับเรื่องยูโฟเรียเข้ามาช่วยค่ะโดยที่แคนนาบินอยด์ที่เขาแบบเหมือนมีงานวิจัยที่เจอก็คือจะเป็นเรื่องของ THC derivative ก็คือเป็นนาบิโรนที่เขาเหมือนมีงานวิจัยบอกว่าใช้ในเคมอเทอราปีกับเรดิโอเทอราปีอินดิวนอเซียแอนด์วอมิตติ้งได้โดยที่เขาบอกว่าแคนนาบินอยด์เนี้ยไม่ได้ใช้เป็นตัวแรกนะคะให้ใช้เป็นตัวก็ต่อเมื่อคนไข้อ่ะเกิดรีเฟคทอรี่แล้วรีเฟคทอรี่กับอาการที่เกิดใช้เป็น 5-HTP ไปแล้วหรือใช้สเตียรอยหรือใช้เป็นตัว NK1 นะคะไปแล้วไม่ได้ผลก็อาจจะใช้แคนนาบินอยด์มาแอดเพิ่มได้ค่ะเดี๋ยวนี้ขอแอบให้พี่ชัดนิดนึงก็ได้ว่าคนไข้รายนี้เรามีเป็นพี่เภสัชที่มาเรียนอองโคนะคะชัชนินครับเป็นฟาร์มาซีครับก็จากการพิจารณาสูตรยาป้องกันการพิษแท้จริงในอนาคตนะครับหลักคิดก็ต้องมี2ประเด็นประเด็นแรกก็คือเป็นเรื่องของ drug factor ครับก็คือสูตรเคมีบำบัดที่คนไข้ได้จากที่คุณหมอฟ้าได้แสดงให้ดูนะครับใน NCCN เนี่ยเขาจะมีระบุแคททิกอรีเลยนะครับในระดับถึงโดสเลยด้วยซ้ำอย่างเช่นไอฟอสฟอร์มายเนี่ยก็จะเป็นระดับ moderate risk นะครับก็เอาตัวที่มันเป็น risk สูงสุดนะครับตั้งต้นนะครับคนนี้ก็จะมีเป็น moderate risk emesis ครับ factor ที่2ที่ต้องดูคือเป็นเรื่องของ patient factor นะครับซึ่ง patient factor คนไข้คนเนี้ยที่เกี่ยวข้องเลยแล้วเราอาจจะมองข้ามกันไปคือคนไข้โดยเฉพาะคนไข้อายุน้อยนะครับพวกนี้เขาจะ sensitive ต่อการกระตุ้นจากเคมอทริกโซนง่ายกว่าคนปกตินะครับแล้วก็พวก condition อื่นๆที่มันยังเกิดอยู่เช่น anemia fatigue แล้วก็ pain นะครับเพราะนั้นเคสเนี่ยครับแล้วเราก็ชัดเจนแล้วว่าคนไข้เกิดภาวะ breakthrough emesis ระหว่างที่ได้ตัว moderate emetic risk ใช่ไหมครับเพราะนั้นครั้งต่อไปก็ต้องขึ้นเป็น high emetic risk นะครับวิธีจำนะตารางมันจะดูแบบรายละเอียดเยอะนะวิธีจำง่ายๆนะก็คือให้จำว่าเป็นสูตรยา4ตัวหรือสูตรยา3ตัวนะครับซึ่งถ้าสูตรยา4ตัวเนี่ยทุกสูตรเนี่ย component จะมี dexamethasone กับ 5-HTP antagonist นะครับจะเพิ่มนะครับเพิ่มเป็น NK1 antagonistเช่นตัวยาอะพริพิแทนซึ่งตอนนี้ในไทยไม่มีแล้วนะครับก็จะมีตัวเนทูพิแทนซึ่งราคาประมาณ 3,000 กว่าบาทมีข้อจำกัดในการเข้าถึงแต่อีกตัวนึงเนี่ยที่ประสิทธิภาพพอเทียบเคียงกับตัว NK1 antagonist ได้เนี่ยคือออเรนซาปีนในขนาด 5-10 มิลลิกรัมนะครับอันนี้ก็อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาตินะครับก็ขออนุญาตโฆษณาว่าสามารถที่จะเพิ่มในคนไข้โดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับแต่สิ่งที่ต้องกังวลทดแทนมาก็คือเรื่องราคาเรื่องผลข้างเคียงนะครับอาจจะมีเรื่อง sedation โดยเฉพาะในคนไข้ที่อายุเยอะๆนะครับเพราะนั้นในคนนี้นะครับเราแก้ปัญหาเรื่องคนไข้ที่ sedation จากเรื่องยาแก้ปวดอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยครั้งต่อไปเนี่ยน่าจะพิจารณาเพิ่ม olanzapine เข้าไปในยาป้องกันกระแทกเจียนในขนาด10มิลลิกรัมนะครับให้เป็น day 1ถึง day 4แล้วก็ติดตามอาการอีกทีนึงครับขอบคุณมากนะคะโอเคก็ขออนุญาตสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้วันนี้นะคะก็อาจจะมีการดูแลแล้วก็ประเมินผู้ป่วยในกลุ่มผู้ใหญ่ตอนต้นนะคะแล้วก็มีการประเมินการจัดการผลข้างเคียงจากการใช้ยาแก้ปวดกลุ่มโอปิออยด์นะคะมีการเรียนรู้การใช้ยาเมทาโดนนะคะแล้วก็มีการเรียนรู้การจัดการอาการคลื่นไส้อาเจียนจากยาเคมีบำบัดนะคะรวมทั้งการไซโคโลจิคอล problem ใน palliative care รวมทั้งการทำงานเป็นทีมของสหสาขาวิชาชีพที่ต้องมีเป็นเป็นแพทย์นะคะมีพี่พยาบาลแล้วก็มีนักสังคมสงเคราะห์แล้วก็คุณพี่เภสัชเข้ามาร่วมกันในการดูแล
คนไข้ผู้ป่วยรายนี้นะคะอันนี้ก็สุดท้ายแล้วนะคะก็อยากจะสอบถามในฟอร์ว่ามีคําแนะนําหรือว่ามีอะไรต่อเคสนี้ในการดูแลเคสนี้ในอนาคตไหมคะอ๋อมีแชทบ็อกซ์ขออนุญาตนะคะโอ้ยโอเคค่ะ loss of inmate โอเคเขาตอบคำถามอันเรื่องนะคะแล้วก็ hope for the best and prepare for the worst นะคะโอเคค่ะก็คือน่าจะตอบที่ว่าคนไข้มี hope เยอะจะทำยังไงบ้างนะคะก็ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหมอจะเป็นเพื่อนคุณค่ะขอบคุณค่ะก็มีคนบอกว่าโอเคเช่นนี้เคสทองคำเลยครับละเอียดแน่นทั้ง disease management symptom control psychosocial ขอบคุณทีมการุณรักมากๆครับขอบคุณเหมือนกันค่ะแล้วก็เข้าพรรษาบวชรักษาศีล22เข้าไม่ได้อาจจะนิมนต์พระขอโทษค่ะเข้าพรรษาบวชรักษาศีล227ข้อไม่ได้อ่านนิมนต์พระให้บวชเป็นนุ่งขาวห่มขาวออกก็คือช่วยแนะนำคุณพระคนไข้คนนี้นะคะว่าถ้าไปบวชรักษาไม่ได้อาจจะไปนุ่งขาวห่มขาวแทนขอบคุณค่ะแนะนำอาจารย์ชิวค่ะขอบคุณนะคะบอกว่าช่วงเข้าพรรษาเป็นเวลาทองในการเริ่มต้นทำสปิริตชวลแอคทิวิตี้ค่ะโอเคค่ะเขาบอกว่าปกติอองโคเป็นคนปรับยาเคมีและขึ้นไส้จากเคมีหรือ PC เป็นคนไปช่วยปรับยาบรรเทานอเซียแอนด์โวมิติ้งครับจริงๆก็หลักๆก็อาจจะเป็นอองโคแต่ว่าพอดีคนไข้รายนี้เราได้ค่อนข้างที่จะเป็นเหมือนเออร์ลี่พาลีทีฟแคร์อย่างนี้ก็ได้ค่ะเราก็เลยเข้าไปเนี่ยเพราะว่าเราก็ได้เจอคนไข้ว่ามีซัฟเฟอร์ริงแล้วก็เป็นการทำงานร่วมกันของพาลีทีฟกับอองโคค่ะที่เข้าไปช่วยดูแลคนไข้ด้วยกันค่ะโอเคแล้วก็สุดท้ายก็ขอบคุณมากครับโอเคขอบคุณค่ะกล่าวไหมคะก็คิดว่าโหการเตรียมการวันนี้นี่แน่นมากเลยนะคะชั่วโมงครึ่งคิดว่าเราได้เรียนรู้อะไรเยอะก็จะให้เห็นของการที่มี multidisciplinary นะคะมาร่วมกันทำงานนะคะก็ขอขอบคุณ fellow ชิรยาชิรยานินขอโทษที่แก่แล้วต้องให้อภัยค่ะแล้วก็กับทีมด้วยกับท่านอาจารย์ยานะคะที่ช่วยกันควบคุมดูแลน้องก็คิดว่าเป็นการทำคอนเฟอเรนซ์ของเฟลโลครั้งแรกนี่ต้องยอมรับว่าแน่นจริงๆใช้ได้นะคะเราเจอกันใหม่วันพุธของเดือนหน้านะคะสวัสดีค่ะ